จริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999 หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสารต่อโดยพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งวัดสังฆทานท่านเป็นพระนักเทศน์นักปฏิบัติและคอยแนะนำให้กับชาวต่างชาติที่เข้ามาในวัดของเราเกี่ยวกับการปฏิบัติพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระยุทธจักรวโรดำเนินรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่02-496-1163 02-496-1163 หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่02-496-1164 02-496-1164 SMS 422-1080 422-1080 ครับนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนมัสการครับกราบน้อมในพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมท่านพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่ทองวาเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ของเราชาวสังฆทานกราบขอโอกาสได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปด้วยความเคารพก็ขอความเจริญธรรมจะมีกับญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลาย เรามาพบกันอีกในการธรรมะสว่างใจวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีก็ในการธรรมะสว่างใจนี่ก็เป็นดำริของพระเดชคุณหลวงพ่อสนองท่านทำมาแต่ต้นแต่เห็นว่าการปฏิบัติเนี่ยพอทำไปแล้วเนี่ยมันยังมีข้อสงสัยอีกหลายอย่างทั้งในเรื่องของคำพูดในเรื่องของภาษาบาลีที่เราไม่ค่อยคุ้นหรือว่าบางทีเราก็ฟังอยู่ประจำแต่ไม่เข้าใจในความหมายมันก็เลยทำให้การปฏิบัตินี้เป็นไปได้ไม่ถูกต้องได้นั้นคำว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันต้องทั้งอักขระและพยัญชนะที่พอจะต้องถูกต้องดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยจะมีหลักการจริงๆไม่มากไม่ยากแต่จะว่าแล้วก็ไม่ยากเพราะเราไม่เข้าใจภาษาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมีข้อสงสัยท่านก็เลยเอามาตอบทางสารนิยุเมื่อก่อนนี้ก็ต้องเช่าเขาทางยันเกราะบ้างทางอสมทบ้างทางหลายสถานีวิทยุที่ท่านทำมาตอนจะมืดเป็นธรรมะรับอรุณหรือว่ามีการสวดมนต์มีการให้กรรมฐานแล้วก็เจริญกรรมฐานปฏิบัติกันแล้วท่านก็มีการตอบปัญหาให้ฟังปัญหาในการที่พอปฏิบัติแล้วสงสัยในข้อไหนที่มันเป็นอย่างนี้ทางนี้เป็นยังไงอย่างนี้เป็นอย่างไรเพราะแต่ละท่านเนี่ยกรรมไม่เท่ากันนะคนเราเนี่ยเกิดมาทำกรรมไม่เท่ากันจึงทำให้แตกต่างกันไปนั้นกรรมจึงจำแนกตัดให้แตกต่างกันไปด้วยเหตุชนิดไงเพราะนั้นเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยเส้นทางเดียวกันเนี่ยเดินไปทางเดียวกันเนี่ยแต่เห็นไม่เหมือนกันนะก็จะมีแบบนั้นเป็นก็เรียกรายละเอียดปลีกย่อยตรงนี้ก็ถามเข้ามาได้ครับขอโอกาสพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับโยมสมจิตครับเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะเจริญพรหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูอยากถามหลวงพ่อว่าหนูทำที่ตามที่หลวงพ่อบอกต้องสมาทานศีลด้วยไหมคะสมาทานศีลด้วยไหมตอนที่บอกว่ากราบพระ5 ครั้งใช่ไหมใช่ค่ะต้องสมาทานนะเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นจิตที่ว่าเจตนาเรางดเว้นไงเรามีเจตนาโยมสมาทานแล้วโยมจะทำได้กี่ชั่วโมงก็ถือว่าได้เท่านั้นแหละถ้าจะทำได้ระวังได้ตลอดทั้งวันได้ก็เป็นบุญของโยมคือเริ่มต้นทำตรงนั้นก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปก็หนูป่วยหนูลุกนั่งไม่ได้ค่ะหนูจะไหว้พระ5 ครั้งหนูก็ไหว้ทั้งลำบากจังเลยหนูทำยังไงดีก็นอนทำเลยนะโยมอิริยาบถนี่ไม่จำกัดในอิริยาบถเนี่ยยืนเดินนั่งนอนปฏิบัติได้หมดถ้าจิตเป็นธรรมทำตลอดเลยเห็นไหมแม้กระทั่งเรานอนเรายังมีธรรมะในใจนั่นน่ะสุดยอดแล้วโยมทำไปไม่ต้องคิดอย่างนั้นคือไอ้ที่เขาว่าไม่เคารพไม่สำรวมระวังไม่เคารพเนี่ย ต่อหน้าอยู่ต่อหน้ามีหมู่ชนเขาอยู่อย่างเงี้ยเขาทำอยู่เขามุกเขานั่งกันเนี่ยแล้วเราต้องไปนอนเนี่ยมันก็ดูไม่ใช่ถูกไหมฮะนั้นต้องดูการเวลาอย่างนั้นนั้นเราอยู่บ้านของเราคนเดียวแล้วเราก็ป่วยด้วยเนี่ยจิตเรายังนึกถึงพระเนี่ยมันสิ่งที่ประเสริฐแล้วนะมันทำได้ยากนะฮะพอโยมนึกถึงพระเนี่ยโยมมีการภาวนามีการสวดมนต์ในใจเนี่ยกายป่วยแต่ใจมันจะไม่ป่วยแล้วแยกใจออกมาได้ก็เบาบางลงไปจากการเจ็บป่วยได้ค่ะนะไม่ต้องวิตกหนูก็นอนหนูอยู่คนเดียวถ้าหนูก็นอนก็ท่อมอยู่คนเดียวไม่มีใครมายุ่งด้วยหรอกค่ะถูกต้องฮะนั่นแหละค่ะไม่เป็นปัญหาถึงจะมีใครมายุ่งกับบ้านเราก็ไม่ใช่ปัญหาอีกนะฮะหนูอยากถามหลวงพ่อข้อนึงว่าทำไมหนูพอหนูทำตับปลา5 ครั้งแล้วแผลจนบุญหลวงกุศลไปอย่างที่หลวงพ่อบอกทั่วไปทั่วท้องจักรวาลแล้วทำไมหนูชอบปะเป็นไงนะทำไมยังไงนะไม่ได้ยินฮะสายหลุดไปแล้วอ๋อไม่เป็นไรงั้นโทรมาใหม่เนาะก็ขณะทำแล้วมันเป็นยังไงพอดีก็เลยไม่ต่อไม่แน่ใจว่าจะถามว่ายังไงก็เดี๋ยวโทรมาใหม่กันแล้วกันนะสายก็ยังว่างอยู่ ดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยทุกๆอิริยาบถนะจริงๆแล้วด้วยเริ่มต้นเนี่ยบางคนชอบนั่งบางคนชอบเดินบางคนชอบยืนบางคนนอนทำได้ดีก็มีเพราะฉะนั้นอิริยาบถไหนที่เราชอบก่อนทำไปก่อนแต่เมื่อทำแล้วเนี่ยมหาสติปัฏฐานเนี่ยคือสติทุกอิริยาบถเลยถึงจะเป็นมหาสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นถ้าอิริยาบถเดียวเนี่ยมันก็จะไปยึดเอาอิริยาบถนั้นเฉพาะนั้นมันก็ทำให้เกิดเป็นปัญหาได้ตอนสุดท้ายเพราะฉะนั้นทำทั้งปวงที่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ควรยึดมั่นถือมั่นยึดน้อยก็ทุกน้อยยึดมากก็ทุกมากไม่ยึดเลยก็ไม่ทุกเลยหมดทุกได้ตรงไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นตอนนั้นเองแต่ความไม่ยึดมั่นเนี่ยมันทำไงถึงจะถึงได้ไม่ง่ายดังนั้นมันต้องมาเข้าใจจริงว่าเรานี้เป็นใครมาจากไหนแล้วตายแล้วเราจะไปไหนแล้วเรามาดูที่ว่าในกายเราเนี่ยกับใจเราเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไหมเหมือนก้อนเดียวแต่จริงๆมันเคยอยู่ไหมสังเกตดูเฉยๆก็ได้ในใจสังเกตดูจิตเราอยู่กับตัวเราไหมมันไปไหนหรือเปล่าแล้วก็ดูลักษณะตรงนี้ดูเราจะเริ่มเข้าใจแล้วก็มาดูที่อาการเราเนี่ยกายเขาบอกว่า32อาการมาผสมกันเป็นเราขึ้นมาคุณพ่อให้มา20อาการคุณแม่ให้มา12อาการเพราะฉะนั้นในอาการทั้ง32เนี่ยเราลองมาค่อยๆไล่ดึกดูกันก็ได้เกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนาหาโลเอ็นนึกไล่ไปเรื่อยๆในกายเลยเนี่ยจิตก็สงบได้แล้วถ้าเกิดไปเห็นอะไรก็สักอย่างหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะเอาตรงนั้นเป็นอารมณ์เลยก็ได้อย่างพระท่านไปอยู่ป่าช้าเนี่ยท่านก็เอากระดูกเนี่ยเป็นอารมณ์โครงร่างโครงกระดูกเนี่ยท่านก็มานั่งนึกเพ่งแต่โครงกระดูกนึกเมื่อไหร่ก็เห็นแต่โครงกระดูกเรื่อยไปท่านสำเร็จได้ด้วยการดูโครงกระดูกเท่านั้นนะก็สำเร็จได้เลยบรรลุธรรมได้เหมือนกันงั้นอะไรก็ได้โบราณท่านกล่าวไว้แล้วว่ารู้อะไรรู้ให้จริงเพียงอย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลเพราะฉะนั้นสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวแต่เริ่มต้นเนี่ยมันต้องค้นหาธรรมดาต้องหาตรงนั้นตรงนี้อะไรที่มันจะถูกจริตเราจะถูกกับความรู้สึกที่เราทำได้ดีเราก็เอาตรงนั้นเลยของเราจะไม่เหมือนใครนะอย่างที่กล่าวแล้วว่ากรรมเราไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอันไหนที่เราทำแล้วรู้สึกมันเบาๆสบายสติอยู่กับตัวได้ดีรู้ตัวได้ดีอันนั้นเนี่ยทำไปเลยครับขอบคุณครับพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากโคราชนะครับโยมพิสิทธิ์ครับเจริญสุขเจโยมครับนมัสการหลวงพ่อครับเจริญพรครับคือผมอ่านหนังสือของหลวงปู่ดุลนะครับก็มีคนไปถามหลวงปู่บอกว่าทำไงจะตัดความโกรธให้ขาดได้หลวงปู่บอกว่าไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันเมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเองถูกต้องแล้วคนนั้นก็ถามหลวงปู่อีกต่อไปอีกว่าหลวงปู่ยังมีโกรธอยู่ไหมหลวงปู่บอกว่ามีแต่ไม่เอาใช่ไหมครับอยากถามว่าพระอรหันต์เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ก็ขอฟังทางที่อยู่นะครับอ๋อฮะคือจริงๆด้วยการฝึกสติเนี่ยเราไม่ทันอารมณ์เราไงบางคนนี่โกรธลงมือไปแล้วกายทำไปแล้วนะบางคนโกรธนี่ออกทางวาจาก่อนไปด่าก่อนไปว่าก่อนบางคนโกรธอยู่ในสมองแค่คิดอยู่แต่ยังไม่ออกก็มีแต่นี้ไอ้สติที่มาฝึกเนี่ยให้รู้ทันอารมณ์นี่ไงสติเราไม่ทันถามว่าเรามีสติไม่มีแต่ว่าสติเราเนี่ยไม่ทันอารมณ์เพราะอารมณ์ที่เข้าทางมาหาเราเนี่ยมันมาตั้ง6ทางด้วยกันทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ6ทางเลยแล้วใจเนี่ยเป็นผู้รับทั้งหมดตรงนี้แล้วก็สั่งการอยู่ที่สมองสั่งการแล้วก็ส่งมาที่ใจสั่งการอีกทีเพราะฉะนั้นในเรื่องของจิตเนี่ยที่จะรับรู้ทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าสติคือผู้รู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วไม่วิจารรู้แล้วไม่คิดคือรู้เฉยๆรู้แล้วปล่อยเลยรู้แล้วปล่อยเลยรู้ทางตาเห็นก็สักแต่ว่าเห็นก็เห็นแล้วก็ปล่อยเลยได้ยินก็ได้ยินแล้วก็ปล่อยได้กินก็ปล่อยเลย อยู่อย่างเงี้ยถ้าเราสามารถฝึกตามตรงนี้ได้แต่นี้มันจะไม่ทันนั้นท่านถึงตั้งมาให้มาอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเป็นอารมณ์ก่อนในกายแล้วเนี่ยอยู่ที่ลมหายใจบ้างอยู่ที่กายอาการฐานที่สองบ้างผมขนเล็บหนังหรือว่าจะอยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของอวัยวะเราในร่างกายเราก็ลักษณะนึกรู้อยู่ตรงนั้นพอรู้ตรงนั้นปุ๊บเดี๋ยวจะรู้ละเสียงอะไรเข้ามาก็รู้ละแล้วก็ผ่านเพราะเรามีจุดยืนอยู่เขาเรียกว่าที่อยู่เครื่องอยู่ของเราสมมติอยู่กับลมหายใจเนี่ยพอเสียงเข้ามาแล้วก็ดีนเสียงแล้วก็ปล่อยเลยแล้วก็ดูลมหายใจต่อตั้งมั่นที่ลมไว้พอกลิ่นอะไรเข้ามาก็ได้กลิ่นแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูที่ลมหายใจไว้งั้นเราจะอยู่ที่ลมเรื่อยไปเรื่อยไปนักเข้ามันจะเริ่มทันอารมณ์อะไรเข้ามาปุ๊บเรารู้ปุ๊บแล้วปล่อยเลยรู้ปุ๊บแล้วปล่อยนี่คือการปล่อยวางถ้าจะไปรู้ทันอารมณ์แล้วอารมณ์มันจะถูกวางไปเองเรื่องตัดนี่ตัดไม่มีใครตัดได้อย่างหลวงปู่ท่านว่าเนี่ยถูกต้องเลยฮะท่านเป็นอริยเจ้าที่ท่านแยบยลมากแต่เรื่องจิตท่านละเอียดอ่อนท่านรู้ละเอียดมากในเรื่องของจิตเลยเพราะฉะนั้นจิตนี้จะเร็วมากท่านถึงกล่าวว่าถ้าจิตส่งออกเนี่ยมันเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จิตที่ไปส่งออกแล้วเกิดหวั่นไหวนั่นแหละเขาเรียกว่าทุกข์ก็เกิดขึ้นเป็นทุกข์เมื่อหวั่นไหวมันก็เป็นทุกข์แต่ถ้าส่งออกไปเฉยๆแล้วไม่มีปัญหาก็ไม่มีอย่างที่ท่านกล่าวเนี่ยพอลมกระทบปุ๊บเกิดไหมเกิดแต่ว่ามันดับเลยพระอรหันต์เป็นอย่างนั้นฮะจะดับเลยทันทีนั้นเราอยู่ที่การฝึกที่เราจะฝึกให้ดับได้เร็วเท่าไหร่บางคนเนี่ยประโกรธกันเนี่ยผูกปีเลยนะบางคนไม่เผาผีกันเลยเราคงเคยได้ยินนะไม่ต้องเจออีกเลยบางคนเนี่ยผูกปีนะเข้าบางคนก็เป็นเดือนเป็นสัปดาห์บางคนในวันนี้ทั้งวันบางคนจะเริ่มจะเหลือชั่วโมงเดียวฝึกไปฝึกสตินะเข้าจะเอ๊ะ10 นาที15 นาทีเรารู้สึกโกรธได้แล้วก็ปล่อยลงไปได้หายไปได้ด้วยนี่ถือว่าเริ่มพัฒนามาแล้วนี่แหละภาวนาแปลว่าพัฒนาปัญญาลักษณะนี้มันไม่ทำทีเดียวนะโยมเราจะเข้าใจผิดตรงนี้เรื่องของจิตเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากมันเรื่องของความมันไวมากเพราะฉะนั้นเราอยู่ในทางโลกเราคิดว่าทำไอ้นี่ต้องได้ไอ้นี่ทำอย่างนี้ต้องได้ผลอย่างนี้แน่นอนแต่ผลที่ได้เต็มร้อยไหมก็ไม่เต็มนะแต่ละคนก็พัฒนากันขึ้นมาจนถึงให้มันดีขึ้นที่สุดได้เริ่มต้นเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่มีอุแววมาจากท้องแม่เนี่ยไม่มีใครเป็นอะไรเลยต้องมาฝึกฝนทั้งหมดฮะเพราะนั้นเราจะฝึกอะไรงั้นสติเราไม่ค่อยได้ฝึกมันไงมีอยู่แต่ว่าเราไม่สมบูรณ์นั้นการฝึกจะทำให้สมบูรณ์ขึ้นแล้วเราจะวางอารมณ์ได้เร็วนี่คือวิธีการที่เราทำนี่แหละครับขอบคุณอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากกำแพงเพชรนะครับโยมทิติมาครับเจริญสุขโยมค่ะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์เจริญพรถามได้เลยโยมเล่าสภาวะธรรมของโยมให้พระอาจารย์ฟังค่ะจะย่อโยมปฏิบัติมาจะว่านานก็นานนะคะพระอาจารย์เพราะโยมทำมาเรื่อยๆทุกวันค่ะวันนั้นโยมไม่สบายโยมไปสลายนิ้วนะคะเขาให้โยมทานยาเม็ดเดียวค่ะพระอาจารย์เขาใช้แสงสลายนิ้วทรมานมากค่ะพระอาจารย์โยมทุกทรมานมากโยมเลยคิดถึงคำพูดของพระอาจารย์ที่บอกให้ทิ้งขันธ์ทิ้งกายรู้กายรู้ใจฮะโยมก็เอาจิตมาดูที่กายมาดูที่กายของโยมที่ถูกเขายิงแสงยิงคลื่นเขายิงเขาตอบไปเลยฮะเขายิง90 ครั้งต่อวินาทีเขายิงโยมประมาณ1 ชั่วโมงโยมก็เอากายถอดจิตออกมาดูกายทรมานดูกายถูกทรมานอย่างนั้นล่ะค่ะจิตโยมเบิกบานมากค่ะพระอาจารย์ดูเหมือนกับเป็นเหมือนดูคนอื่นดูเหมือนโดนคนอื่นทำถูกทำลายนะคะถูกทำร้ายนะคะแล้วเขาเรียกว่าสภาวะทำอะไรคะสภาวะจิตอยู่ตรงไหนคะพระอาจารย์ก็มันเป็นเรื่องของการข้ามอารมณ์โยมจิตเป็นสมาธิก็โยมไปเพ่งอยู่ในอารมณ์ก็เรียกว่าทุกขเวทนาพิจารณาทุกข์ก็ได้เวทนานิพพานาสติปัฏฐานาพิจารณาเห็นทุกข์เห็นสุขเห็นความจริงตรงนั้นแล้วโยมก็กำหนดรู้กายใจแยกออกมาใช่ไหมกำหนดรู้กายรู้ใจมันทำให้แยกกายแยกจิตได้พอแยกได้โยมก็มาเพ่งแต่พิจารณาแต่ตรงนั้นที่เขาทำอยู่จิตไม่ได้ไปพัวพันไม่ไปเสวยอารมณ์ทุกตรงนั้นด้วยก็เลยข้ามอารมณ์ทำให้เราไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดตรงนั้นแต่เราจะรู้สึกแต่เพียงว่าเรามานั่งดูอยู่ มาดูเขาทำอะไรอยู่ก็เป็นสภาวะที่สมาธิเพราะฉะนั้นคนที่เรียกว่าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมไงเพราะฉะนั้นเราเข้าไปสู่ในสภาวะที่เราเห็นทุกข์ว่าทุกข์มันคืออะไรแต่พอแยกแล้วจริงๆแล้วกายเราก็ส่วนหนึ่งใจเราก็ส่วนหนึ่งทุกข์ก็อีกส่วนหนึ่งใช่ไหมมันจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนั่นแหละโยมสามารถที่จะเริ่มเข้าใจตรงนี้แล้วแต่นี้ที่เหลือก็ต้องทำต่อไปนะพยายามที่จะภาวนาแต่อย่าไปอยากให้เป็นแบบนี้อีกนะอย่าไปอยากมันนะมันจะเป็นหรือไม่เป็นช่างมันแต่โยมเอาสตินี่จะทำสติเราต่อไปเรื่อยๆนะถ้าอยากได้แล้วมันจะไม่เข้าไปละโยมปฏิบัติทุกวันโยมจะเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นจิตเคลื่อนไหวจิตกับกายเขาอยู่คนละส่วนเขาทำเป็นทำเป็นธรรมชาติเลยค่ะพระอาจารย์ถูกต้องนั่นแหละถูกแล้วฮะทำไปปฏิบัติให้เป็นธรรมชาติที่ให้รู้อย่างนี้แหละพอเริ่มรู้ทันอารมณ์เดี๋ยวโยมจะรู้ว่าการวางอารมณ์มันเร็วขึ้นนะใช่ไหมอะไรกระทบเราเรารู้สึกได้แต่ว่ารู้สึกจะโกรธก็รู้สึกงุนงิดก็รู้สึกแต่มันวางอารมณ์ได้เร็วค่ะโยมเป็นอย่างนั้นละค่ะพระอาจารย์ดีแล้วฮะทำต่อไปตรงเนี้ยมาถูกทางแล้วโยมเข้าวิปัสสนาแล้วนะเริ่มเจริญตรงนี้เรื่อยๆไปต้องทำอย่างนี้ต่อไปสติแปลว่าการระลึกรู้นะเราสามารถทำได้ทั้งวันเลยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายจะทำอะไรเรานึกรู้เรื่อยไปตอนนี้โยมจะเกิดทำอย่างนั้นเลยค่ะพระอาจารย์เข้าห้องน้ำก็เข้าก็รู้ออกก็รู้โยมทำอย่างนั้นละค่ะใช่ดีแล้วค่ะนั่นแหละมันจะต่อเนื่องไปเพราะฉะนั้นโยมจะเริ่มรู้จักตัวนี้มากขึ้นจิตจะพัฒนาแล้วมีปัญญาขึ้นนะโยมจะรู้สึกเลยว่ารู้สึกฟังธรรมก็เข้าใจได้ดีขึ้นแล้วตอนนี้แล้วสภาวะที่เราอยู่ทำเข้าใจหมดทุกพระองค์ที่เทศละค่ะดีแล้วค่ะเข้าใจหมดงั้นทำต่อไปนะมีอาการมะรวมด้วยค่ะพระอาจารย์ถูกต้องนั่นแหละคือวิธีการที่เราจะละทุกอย่างออกไปจากตัวเราได้มันจะว่างงั้นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันจะเกิดขึ้นตรงนั้นได้จากความว่างตรงนั้นแหละจิตที่ว่างก็จะสงบก็มีความสุขเราจะเห็นเข้าใจได้ว่าจริงๆมันมีแต่ทุกข์เนี่ยแต่พอทุกข์ดับไปแล้วมันมีสุขขึ้นมาช่วยเล็กน้อยตรงนั้นเท่านั้นเองก็อนุโมทนานะโยมก็ทำต่อไปทำได้ดีแล้วฮะโยมก็ทำมาถูกใช่ไหมคะถูกแล้วฮะเพราะทุกข์ที่มีบีบคั้นโยมมากกันแหละมันทำให้เข้าไปตรงนั้นเยอะมันมีกำลังภายในออกมาเขาบอกทิ้งถามโยมโดนทุกข์ลุมมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้โยมก็อยู่ในโรงพยาบาลค่ะอาจารย์อ๋อยังอยู่เหรอค่ะอิดโยมบอกว่าไม่อยากมาเกิดอีกแล้วเขาตะโกนบอกอย่างนั้นโยมหลับไปดูกำหนดดูทุกข์เขาบอกว่าไม่อยากมาเกิดอีกแล้วทุกข์เหลือเกินเขาบอกอย่างนี้อิดโยมตะโกนลั่นเลยค่ะก็พยายามกำหนดรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยไปเรื่อยๆนะทุกกายทุกใจแล้วปล่อยแต่เดี๋ยวโยมจะเห็นสภาวะทุกข์จริงๆได้มันจะชัดขึ้นเองนะดีละฮะพยายามเดินมากๆเดินมากๆได้จะดีปัญญาจะเกิดตอนนี้แหละอนุโมทนาการพระอาจารย์โชคดีค่ะขอเจริญในธรรมก็ยิ่งขึ้นไปนะก็เป็นการปฏิบัติที่ใช้ได้เนี่ยหลายคนที่ทำบางทีไอ้จิตใต้สำนึกไอ้จิตไร้สำนึกเนี่ยมันอยู่ลึกนะมันซ่อนลงไปอีกจิตสำนึกก็คือเราเห็นตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยกระทบแล้วรู้สึกได้รู้ได้แต่จิตใต้สำนึกนี่คือต้องประเภทแทงอารมณ์เขาเรียกว่าพูดทิ่มแทงเข้าไปพูดแทงยาดำทำนองเนี้ยเขาถึงจะออกมาลึกลงไปหน่อยแต่จิตไร้สำนึกเนี่ยมันลงไปนู่นเลยจิตใต้สำนึกก็อยู่ประมาณในเส้นเลือดเนี่ยแต่จิตไร้สำนึกน่าจะอยู่ในกระดูกเยื่อในกระดูกนี่ต้องผ่านความอะไรของแข็งลงไปด้วยเสร็จแล้วไอ้ตรงนี้จะต้องเกิดอาการที่เรียกว่าตกใจสุดขีดกลัวสุดขีดโมโหสุดขีดแล้วมันจะออกมานี่เป็นกำลังภายในจิตใต้สำนึกของคนมีทุกคนนะสังเกตเวลาที่ไฟไหม้ไหมตกใจอย่างแรงปุ๊บยกตู้เย็นทั้งตู้ได้สบายเลยพอมารู้ตัวอ้าวหนักเลยไม่ไหวแล้วนี่คืออย่างนั้นครับผมงั้นพลังของคนเนี่ยมีอยู่ในครูบาอาจารย์ถึงได้เข้าป่าไงเข้าป่าใครนึกว่าสนุกไม่ต้องหรอกไปดูลงไปแล้วจะรู้มันกลัวทุกอย่างแหละกลัวความมืดกลัวผีกลัวความเหนื่อยกลัวโอ้โหระยะทางทั้งงูทั้งเสือทั้งช้างสารพัดแมลงมดอะไรที่จะนอนที่จะไม่มีสะดวกเลยมีแต่ความระวังมีแต่ความกลัวสติจะดีจะภาวนาได้เยอะติดเราจะอยู่กับตัวได้ดีความกลัวตัวนี้แหละกระตุ้นเราให้เราทำนั่นไม่ใช่ขี้เกียจตัวขี้เกียจนี่ชอบมันพอกพอสบายแล้วมักจะประมาทก็ขี้เกียจนี่แหละเพราะฉะนั้นจะเป็นงั้นนักปฏิบัติจะเป็นงี้ครับถ้านักปฏิบัติใดที่ปฏิบัติแล้วมันมีความสุขมีความสงบได้แล้วไม่ขี้เกียจยังขยันต่อไปถือว่าใช้ได้ครับตรงนี้ถูกต้องครับก็ขอขาดพระอาจารย์ครับก็มีคำถามจากทางบ้านครับจากจังหวัดน่านครับโยมทวินครับถามว่าถ้าเรานำพุทโธไว้ในจิตตลอดเวลามันจะได้ประโยชน์และอานิสงส์ไหมคะแค่นึกถึงพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นบุญแล้ว พุทธังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าโยมพูดแล้วโยมทำจริงตรงนี้เวลาก่อนจะรับศีลเนี่ยพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกนะธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกทั้งข้างสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่พึ่งแล้วก็ที่ระลึกแต่เราไม่เคยระลึกถึงเลยนะคำว่าชาวพุทธเนี่ยแค่ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วนั้นที่อินเดียเขาไม่มีอะไรเขาร้องเป็นเพลงเลยเพราะเขาทำพิธีกรรมอะไรไม่ได้ศาสนาไหนมาปกครองเนี่ยเขาจะทำได้แค่อยู่ในนี้เขาก็ทำเป็นเพลงขึ้นมาก็มีแค่ไม่มีอะไรพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแล้วก็วนอยู่แค่เนี้ยให้เข้าไปอยู่ในใจเขาที่เขามีพระพุทธธรรมประสบเป็นที่พึ่งจิตมีกำลังใจขึ้นมาคิดถึงคำนึงก็เป็นบุญละโยมการคิดถึงพุทธานุสติเนี่ยก็คิดถึงครั้งหนึ่งก็บุญครั้งหนึ่งแล้วยิ่งถ้าโยมมาไว้ในใจได้ต่อเนื่องได้เลยเนี่ยเขาเรียกว่าสติจะมั่นคงขึ้นในที่สุดแล้วพอพุทโธมันหายไปปุ๊บเนี่ยนั่นแหละสมาธิเกิดแล้วไม่ต้องตกใจนะยามนั้นไม่ต้องตกใจบางทีพุทโธหายไปก็ให้รู้ตัวไว้กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็เฉยสังเกตนั่นแหละจิตสงบแล้วเข้าถึงสมาธิข้อหนึ่งนะครับมีคำถามจากอุดรธานีครับโยมน้อยครับถามว่านิวรณ์ห้าและเรื่องการพยาบาทจะตัดอย่างไรเพื่อให้การปฏิบัติก้าวหน้าคะมันตัดไม่ได้ ทุกอย่างตัดไม่ได้บอกเลยทุกอย่างตัดมันไม่มีการขาดมันเป็นเยื่อใยมันพวกต่อกันมาอย่างที่บอกวิธีการเรามาเรียนรู้สติเนี่ยเพื่อให้รู้ตอนนั้นเองเมื่อรู้ทันปุ๊บการรู้ทันนี่แหละมันจะเร็วขึ้นและมันจะวางเองอันนิวรณ์ห้าเป็นอะไรบ้างจริงๆแล้วถ้าจะกล่าวสั้นๆย่อๆคือนิวรณ์คือความคิดทั้งหมดเลยความคิดเกิดจากอะไรเมื่อตาเราเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วเกิดพอใจยินดีหรือชอบขึ้นมาจิตมันก็จะปรุงแต่งไปทางที่ชอบอย่างมันชอบงี้ที่ชอบเห็นก็อยากจะไปเห็นอีกที่จะยินสิ่งที่ชอบก็อยากจะไปหาที่ไหนมีจะไปฟังอีกก็จะเป็นแบบเนี้ยจิตเราก็จะกระสับกระส่ายดิ้นรนไปหาแบบนี้แล้วก็เพลินอยู่ขณะที่นั่งอยู่ก็ตามมันก็วิ่งกันไปหาเนี่ยคิดไปเรื่อยไปหาที่ไหนยังไงนี่เขาเรียกว่าเพลินในอารมณ์ในที่สุดแล้ววิธีการที่จะละตรงนี้เขาเรียกว่ากามฉันทานิวรณ์ตัวนี้เราจะละตัวนี้ได้ตั้งสติกลับมาที่กายหรือที่ลมหายใจเราแค่นี้เองตั้งกลับมาแล้วนิวรณ์นี้จะดับแต่ทางตรงข้ามจะคิดไปทางไม่ชอบไม่ชอบก็เกิดไม่พอใจไม่ชอบอุดหงิดก็คิดอาฆาตพยาบาทผูกใจเจ็บบ่องร้ายก็เป็นพยาบาทนิวรณ์ตัวที่สองเราก็ต้องตั้งสติกลับมาพอตั้งสติกลับมาปุ๊บตัวนี้ก็จะดับนิวรณ์ตัวนี้จิตก็จะอยู่ที่กายเราตั้งมั่นแต่ถ้าเราปล่อยจิตให้บ่อยมันคิดไปเรื่อยเดี๋ยวก็ชอบมั่งไม่ชอบมั่งชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจนะเขาก็เกิดงุนหงิดงุนง่านฟุ้งซ่านรำคาญใจอันนี้เป็นอุทธัจจกุกุจจานิวรณ์ตัวที่3นะครับเราไม่ตั้งสติกับมันก็คิดไปเรื่อยเลยชอบไม่ชอบงุนหงิดรำคาญใจนะเขาก็ลังเลสงสัยที่ปฏิบัติมันจะได้ผลไหมมันจะจริงหรือเปล่าพระเจ้ามีจริงไหมในที่สุดแล้วตรงนี้เราก็เพลินไปในความคิดก็วิธีแก้คือตั้งสติกับมาตั้งสติกับมาที่ไหนโยมดูอะไรดูลมก็ดูลมต่อไปดูลมพอมันไปคิดอีกก็กลับมาก็ปล่อยมันจะไปก็ช่างมันแต่ตั้งไว้มั่นที่ลมก็แล้วกันแล้วปากหลักให้มั่นไว้ตรงนี้พยายามมั่นไว้เรื่อยๆเรื่อยๆเอาวิธีนับผสมเข้าไปด้วยก็ได้นะที่สุดแล้วถ้าเราปล่อยมันก็คิดชอบไม่ชอบหงุดหงิดรำคาญใจสงสัยนักเข้าก็เกิดเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนนี่สีน้ำมิทันนิวรณ์ตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นการตั้งหันนิวรณ์ให้หายเป็นคำพูดแต่ความจริงคือการตั้งสติกลับมาที่ตัวเรานี่เท่านั้นแหละนิวรณ์ก็จะดับไปชั่วขณะที่เราตั้งมาไว้เดี๋ยวมันไปอีกเราก็รู้เขาสู้กันอยู่นี้แหละจนกระทั่งที่สุดแล้วมันนิวรณ์ดับปุ๊บหยุดคิดนั่นนะเป็นสมาธิเป็นตรงนั้นเองครับผมก็ขอกราบพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากจังหวัดตราดครับโยมสิงหราชครับเจริญสุขโยมกราบนมัสการท่านพ่อพระอาจารย์ชานชัยสิริวิชโยและท่านพระอาจารย์ที่นั่งดำเนินการอยู่ที่เคารพเจริญพรวันปีใหม่พี่น้องชาวจังหวัดตราดคือมาอยู่ตำบลอำเภอพระยาตราดครับเลยผมก็ติดตามมาตลอดครับพระรูปท่านเก่งๆท่านในวัดสังฆทานครับเป็นบุญของประเทศไทยครับมีพระเก่งๆอย่างท่านอย่างทุกรูปเลยนะครับไม่ว่าจะสวดมนต์หรือว่าทำกิจกรรมต่างๆนี่ท่านทักกิจต่างๆรู้สึกว่าผมดูแล้วผมมีความพร้อมเมื่อไหร่ผมจะมากราบนมัสการวัดสังฆทานสักครั้งหนึ่งดีก่อนตายครับผมแต่ในเวลานี้ก็คงยังไม่ตายนะครับเรื่องความยินดีเรื่องความยินดีมีโอกาสแน่อยู่เมื่อวานนี้ผมกราบผู้การถามมันไม่เคลียร์ครับท่านอาจารย์ชานชัยครับเลยถามท่านใหม่ถามว่าผมนั่งสมาธิยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงประมาณ4 ทุ่มเศษทีนี้ ประตูบ้านผมนะครับมันมีประตูเหล็ก2 ชั้นกระจกชั้น 1ที่ผมนั่งไปมันถึงครึ่งชั่วโมงดีแล้วครับร่างผมนะครับออกจากร่างมันออกประตูเหล็กประตูกระจกได้ยังไงอาจารย์ไปยืนหน้าบ้านที่นี่ภรรยาผมทำความสะอาดบ้านเสียงกระเบื้องเสียงกระบะกับไม้กวาดหล่นเซ็งแล้วร่างไม่เข้ามาผมเหมือนเดิมเป็นไปได้ยังไงอาจารย์ผมที่ว่าผมถามเนี่ยผมไม่ใช่ว่าอยากจะลองครูอาจารย์ก็หาไม่เพียงแต่ว่าผมเป็นจริงผมนะครับปฏิบัติมาหลายปีไม่มีท้อแท้ไม่มีท้อถอยแต่ยังไงท่านอาจารย์ตอบให้กับผมได้หายคลางแข็งใจและถามเรื่องนี้ด้วยครับเอาไว้โอกาสหน้าอื่นแล้วผมจะถามท่านอีกเพราะว่าท่านอาจารย์ชัดชัยนี่สุดยอดครับถามอะไรตอบได้หมดปริยายโยมเข้าใจตอบไปโยมฟังอีกจนกระทั่งเรียกว่าโยมร้องไห้หยุดร้องไห้ครับแสดงว่าท่านนี่ธรรมะท่านเก่งมากๆครับฉะนั้นผมไม่กราบแล้วก็การถามท่านอาจารย์ชัดชัยก็ได้ครับกราบขอบพระคุณด้วยความโมทนาโยมจริงๆโยมเป็นสมาธิแล้วนั่นน่ะจิตเป็นสมาธิอาตมาก็เคยเกิดมาโยมสมัยที่ไปทำงานกลางทะเลขุดน้ำมันก็ไปนั่งมันเกิดฟลุกๆของอาตมาแหละแต่ของโยมนี่ทำสะสมมามันก็เกิดสภาวะเหมือนกันมานั่งไปแล้วแบบปล่อยใจไงสบายๆแบบไม่ได้คิดอะไรมากเขาเรียกว่าปล่อยจิตแบบให้รู้เฉยๆอยากจะนั่งพักผ่อนน่ะเหนื่อยทำงานมาก็เลยหาที่นั่งก็พอดีเขามีห้องพระไม่มีใครใช้บริการก็เลยไปนั่งเฉยๆเนี่ยนั่งรีแลกซ์พอนั่งแล้วก็นึกครูบาอาจารย์เคยอ่านหนังสือบ่อยไงก็ครูบาอาจารย์จะทำไงดูลมหายใจก็ดงดูลมนึกดูไงก็สังเกตไงนี่แหละวิธีการทำที่พยายามบอกกับโยมเนี่ยอย่าไปตั้งใจเกินไปสังเกตมันเฉยๆสังเกตเดี๋ยวเราจะรู้ความจริงแล้วรู้เก็บไปสังเกตมาอยู่ฟลุ๊ปหายไปเลยแล้วอยู่ตัวเรามันก็ลอยขึ้นอ่ะก็ลอยขึ้นไปเนี่ยไปดานอีกจิตหนึ่งก็บอกไปดานติดอีกจิตหนึ่งก็บอกไม่ติดหรอกไปได้มันก็ลอยทะลุเพดานไปเลยทะลุขึ้นไปเรื่อยๆที่อยู่นั้นก็เรียกว่า living quarterเป็นที่ขุดเจาะน้ำมันมันจะมีเจาะอยู่ที่หนึ่งและอีกที่เป็นฐานที่ตั้งสำหรับที่พักอาศัยอ่ะนั่นแหละมันจะมี4 ชั้น 5 ชั้นชั้นบนสุดเนี่ยจะเป็นที่จอดเฮลิคอปเตอร์มันจะเป็นหลังคาสังสูงสุดมันก็ลอยไปเรื่อยเลยลอยไปจะขึ้นไปถึงข้างบนเนาะตอนนั้นเรามาเป็นคารวาสนะแต่ที่พูดได้ไม่ใช่โอตุลิเดียมจะสงสัยขึ้นไปจนถึงข้างบนนะฮะมันก็ลอยไปแล้วเห็นชัดมากเห็นเนี่ยภาพมันเห็นชัดเจนเลยแล้วก็อะไรลอยไปจนถึงข้างบนชั้นเฮลิเดกก็เรียกว่าชั้นจอดเครื่องบินอ่ะพอลอยขึ้นไปปุ๊บไอ้กลางทะเลมีน้ำกับฟ้ามันไม่มีอะไรอ่ะพอขึ้นไปแล้วก็เลยลอยก็เห็นแต่ทะเลไปหมดเลยแล้วก็ลอยไปอีกเฮ้ยเดี๋ยวกลัวจะตกทะเลโยมกลัวจะตกทะเลก็ตกใจปุ๊บก็กลับมาอ้าวไม่ได้ไปเนี่ยก็ยังนั่งอยู่กับที่เก่ายังนั่งปกติอยู่แบบโยมเนี่ยพอมีเสียงดังกล้องโยมก็กลับมานั่นแหละมันก็เป็นตัวเดียวกันตัวนี้โยมเป็นสมาธิแล้วนะตอนนี้หลังจากนั้นอาตมาอยากให้เกิดอย่างนี้อีกก็ค้นหาอยู่ตอนเราทำยังไงแล้วมันเข้าไปยังไงไม่ได้อีกเลยนี่เกิดเป็นนิวรณ์ไงพอคิดตอนนี้เมื่อยอมทำไปนะทำไปเรื่อยๆปล่อยใจแบบเนี้ยยอมทำไปเลยทำต่อไปนะเดี๋ยวมันเกิดขึ้นมาเองแต่จะเกิดแบบนี้หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งอาจจะเกิดหลายๆสภาวะก็เรียกว่าเป็นเส้นทางของสภาวะธรรมที่เกิดเท่านั้นเองนะมันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วที่โยมเข้ามาพยายามเพียรมาแล้วเนี่ยเป็นผลแล้วโยมทำต่อไปนี่คือข้อพิสูจน์แล้วว่าธรรมะมีจริงนะพระเจ้ามีจริงแน่นอนนะโยมทำให้เห็นแล้วแต่ว่าอย่าไปติดใจตรงนี้เท่านั้นเองอย่าไปยึดมันไว้เพียงแต่รู้ว่าเอาละเราเข้ามาถึงจุดหนึ่งแล้วเดินถูกทางแล้วเข้ามาถึงสมาธิแล้วนะทำต่อไปอนุโมทนาด้วยขอเจริญในธรรมะครับขอค่ะพระอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากอุดรนะครับแม่ชีน้อยครับเจริญสุขโยมค่ะการนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรค่ะโยมเป็นแม่ชีนะคะที่กำลังศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่แต่ครั้งนี้โยมก็กุ้มใจกับเรื่องศีลเจ้าค่ะค่ะคือศีลโยมมัวหมองเจ้าค่ะอย่างเช่นศีลข้อ3อะค่ะคือเรื่องอัปพามจริยาใช่ไหมคะครูบาอาจารย์ค่ะนี้หนูก็เหมือนไปถูกเนื้อต้องตัวแล้วมีอารมณ์ที่เหมือนเป็นอารมณ์การฉันทะค่ะมีความพอใจทำให้เรารู้สึกว่าเราผิดศีลข้อ3อันนี้หนูอยากจะสอบถามว่าเราจะสามารถปฏิบัติธรรมได้ไหมเจ้าคะหรือว่าควรจะจัดการยังไงดีไปรับศีลใหม่โยมไปรับศีลใหม่ไม่ชีไปรับศีลใหม่นะแล้วก็ตั้งตรงศีล10ไปเลยนะไม่ชีนี่ควรจะมีศีล10ลำบากไหมถ้าเป็นศีล10ถ้าศีล10เท่ากับศีลเนรค่ะก็น่าจะลำบากแต่ว่าเราต้องทำศีลตัวเองให้สูงขึ้นเหรอเจ้าคะใช่คือไปรับศีลใหม่แล้วก็รับศีลเลยจริงๆแม่ชีจะต้องมีศีล10นะแม่ชีว่าสังฆทานจะต้องมีศีล10เพราะไม่งั้นก็เหมือนกันเนี่ยขัมมะก็ศีล8ถูกไหม ราะฉะนั้นศีลข้อ10มันเพิ่มมาอีกข้อเดียวคือชาตะรูปะและชาตะปฏิฆานาไม่พอใจในเงินและทองก็ไม่จับปัจจัยถ้าโยมทำตรงนี้ได้มันจะลาตรงนี้ได้อีกเยอะเลยนะแล้วก็กลับไปดูอีกข้อหนึ่งนะเมื่อรับศีลใหม่แล้วโยมกลับไปดูต้นเหตุของมันว่าเรื่องอาหารเป็นปัจจัยโยมไปดูว่าโยมไม่จีไปดูว่ารับประทานอาหารวันหนึ่งเราทานแค่ไหนสมมติว่าเมื่อวานเราทานไป1 ชามประมาณนี้นะพรุ่งนี้ลดลงไปนะลดลงไปแล้วดูที่อาการเราเป็นไงมันจะหิวมันจะอยู่ได้ไหมหรือว่าอาการพวกนี้มันจะเบาบางลงไหมกามนี่ต้องแก้ด้วยอาหารฮะการง่วงเหงาหอนอนอย่างหนึ่งแล้วก็การมาฉันทะอย่างหนึ่งเนี่ยต้องแก้ด้วยอาหารเป็นปัจจัยอาหารเป็นตัวนั้นเพราะนั้นต้องลดอาหารลงไปค่อยๆลดพอที่1ลดไปครึ่งหนึ่งแต่ลดไปแล้วมันยังไม่ดีขึ้นยังมีอารมณ์ที่จะเกิดอยู่อีกพยายามทำสติให้มากเดินให้มากนะช่วงนี้ต้องเดินให้มากอย่าไปนั่งมากพยายามเดินเสร็จแล้วถ้ามันยังไม่ลดวันต่อไปลดไปอีกครึ่งหนึ่งถ้าลดไปอีกครึ่งหนึ่งแล้วมันยังมีอาการอยู่วันสุดท้ายวันที่3ก็บอกให้งดอาหารเลยลองงดดูจะดื่มน้ำนะดื่มน้ำปานะดื่มน้ำขาดไม่ได้ใช้น้ำอุ่นดื่มตลอดเวลาก็ได้นะลองตรงนี้ดูแล้วก็แก้อารมณ์ได้แต่เราต้องการกลับมาตรงนั้นนะฮะค่ะครูบาจะขออนุญาตถามอีกข้อหนึ่งนะคะที่ครูบาจะให้เดินจงกรมเยอะๆนี่การเดินนี้หนูต้องดูเดินหรือว่าเดินจงกรมนี่ทำยังไงเจ้าคะส่วนมากมันเดินช้าๆใช่ไหมเดินส่วนมากจะเดินช้าๆเป็นจังหวะหรือเปล่าค่ะที่วัดท่านจะสอนเหมือนหนอค่ะขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอแต่พอเอาเข้าจริงรู้สึกว่าอิริยาบถที่กำหนดกับการปฏิบัติในการทำงานของวัดนั้นไม่เข้ากันแล้วบางทีหนูก็รู้สึกว่าหงุดหงิดนะคะไม่เป็นไรตรงนี้ก็ถือว่าอิริยาบถอย่างนั้นโยมก็เอาเก็บไว้มันในความรู้สึกนะเดี๋ยวจะได้ใช้ต่อไปนั้นการเดินจงกรมจำไว้ว่ามี2ระบบด้วยกัน1คือเดินพิจารณาธรรม2ก็เดินให้มีสติอย่างที่โยมเดินอยู่นั่นยังไม่ชี้เดินอยู่นะเป็นเดินให้มีสตินะฮะแต่นี้วิธีการเดินพิจารณาธรรมเนี่ยไม่ค่อยใช้กันแต่พระป่าท่านใช้คือวิธีการเดินเนี่ยต้องเดินคิดนั่นแหละพิจารณาธรรมคือเดินคิดเราสงสัยในธรรมข้อไหนเราก็ไปเดินคิดเงี้ยแต่วิธีนี้ต้องเดินให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะเร็วได้เข้าใจนะเดินให้เร็วที่สุดแต่ระยะทางที่กำหนดประมาณสัก20 ถึง 25 ก้าวเดินนะกำหนดเส้นทางเดินของเราไว้แล้วก็เดินกลับไปกลับมาแล้วไม่ต้องกำหนดอะไรเลยฟรีสไตล์อยากจะคิดอะไรปล่อยคิดเลยนะเอาไว้ท้าทายความคิดถ้าคนเดินนี้ได้ความคิดจะน้อยลงต่อไปมันจะไม่เครียดละเพราะเราสามารถเดินอาจจะคิดอะไรคิดไปเลยมันจะหลุดตอนที่เราเดินอย่างนี้แหละแต่เดินให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะเร็วได้นะก็จะได้นานเท่าไหร่ช่างมันเนอะสักประมาณ10 นาที 15 นาทีแต่ถ้าสามารถเดินได้ครึ่งชั่วโมงแบบนี้ทุกวันจะดีมากเป็นการออกกำลังกายออกกำลังใจที่ดีมากครึ่งชั่วโมงไปแล้วอย่าเพิ่งหยุดถ้าเดินเร็วๆได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะแล้วก็พอถึงเวลานั้นมันจะช้าลงแล้วมันเริ่มช้าลงโยมก็ตอนนี้เริ่มกำหนดเลยเดี๋ยวก็มากำหนดที่เท้าเลยเมื่อกายเคลื่อนไหวให้ใจนิ่งให้นิ่งอยู่ที่การเคลื่อนไหวของเท้าอย่างเดียวให้รู้ว่ายกหนอ1 ก้าว 2ยกหนอ2เอาหนอตัวนี้เข้ามาใช้แล้วตอนนี้นึกออกไหมฮะแต่ค่อยๆเดินให้ช้าๆไปเรื่อยๆก่อนเป็นธรรมชาติก่อนแรกๆก็ขวาหนอซ้ายหนอขวาหนอซ้ายหนอขวาหนอซ้ายหนอขวายกหนอย่างหนอเหยียบหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอยกหนอย่างหนอแตะหนอเหยียบหนอมันจะค่อยๆเป็นจังหวะยาวไปเรื่อยๆนะจาก1 จังหวะ 2 จังหวะ 3 จังหวะ 4 จังหวะ 5 จังหวะ 6 จังหวะมันจะค่อยๆช้าลงไปแบบนั้นก็เรียกว่าเดินต่อเนื่องกันเดิน2 วิธีนะทดลองดูนะพอเข้าใจไหมฮะเข้าใจค่ะแต่ว่าผมขออนุญาตวนคำถามนะคะที่ครูบาอาจารย์บอกว่าไม่รับปัจจัยนี่คือเราห้ามแตะต้องเงินเลยหรอเจ้าคะสิ่งเขาก็ไม่ใช่ไปแตะต้องคือไม่ให้พอใจไงสมมติเรามีหน้าที่ที่จะต้องจับต้องใช้ใช่ไหมเราก็จับเขาใช้แต่ไม่ให้ยึดว่าเป็นของเราเข้าใจคำนี้ไหมฮะเจ้าค่ะเราใช้ในทางที่เป็นประโยชน์จริงๆแล้วจริงๆเราถ้าไม่จำเป็นจริงๆอยู่กับวัดเนี่ยแม่ชีแล้วด้วยเนี่ยไม่ต้องใช้ปัจจัยเลยได้จะดีมากบุญเราทำก็จริงแต่เราช่วยขนขวายในงานส่วนรวมได้เนี่ยเราทำใช้แรงแล้วเดี๋ยวแม่ชีจะเกิดปัญญาขึ้นมาวิธีการให้ทานที่มีปัญญามันเป็นยังไงโดยที่ไม่ต้องใช้ปัจจัยนะฮะจะทำให้เราบริสุทธิ์มากขึ้นนะเราจะแก้ลมนี้ได้จ้าขอให้แก้ลมได้นะโชคดีค่ะสาธุค่ะพระคุณเจ้าค่ะเจริญธรรมค่ะจริงๆคำจริงๆแม่ชีนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกงั้นอาจจะเป็นแม่ชีนี่ต้องศีล10แต่ถ้าศีล8ก็คือเนกขัมมะธรรมดานี่แหละที่ก็บวชกันมาเนกขัมมะก็ออกจากบ้านจากเรือนก็มาบวชเหมือนกันเพราะว่าบัพพะชังที่ตอนขอบวชน่ะ ขอบ่นนะมีอุปชาบ่นให้นะแต่บ่นศีลแปดดังนั้นผู้หญิงไม่ต้องไปน้อยใจน้อยต่ำใจว่าบวชไม่ได้จะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นบางคนก็จะมาโค้นชาติหน้าก็ขอให้เกิดเป็นผู้ชายจะได้บวชเป็นพระตลอดไม่ต้องขอโยมชาตินี้แหละเพราะชาตินี้โอกาสโยมมีแล้วมีกายมีใจเหมือนกันแล้วสามารถที่จะมีรู้กายรู้ใจรู้สุขรู้ทุกข์เหมือนกันมีอาการ32เหมือนกันมีธาตุ4เหมือนกันนั้นอยู่ที่เราจะพิจารณาให้เข้าใจตรงนี้เท่านั้นเองเส้นทางนี้มีเพราะฉะนั้นในสายของทางประเทศไทยเราเนี่ยผู้หญิงสำเร็จหลายคนนะแล้วไม่ต้องเป็นแม่ชีด้วยน้องสาวแม่หลวงตามหาบัวก็ไม่ใช่แม่ชีนะก็เป็นเนกขมานี่แหละแล้วก็ปฏิบัติจนได้สำเร็จได้เหมือนกันบรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปรอแล้วนะชาติหน้ายังไม่รู้เราจะเกิดเป็นอะไรสะสมอะไรไว้บ้างก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นโอกาสของชาตินี้คือมนุษย์นี่มันเกิดยากแล้วมนุษย์นี้เท่านั้นที่สร้างบารมีแล้วมนุษย์นี้เท่านั้นที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้นะไม่ใช่ที่อื่นเลยข้างบนก็เป็นสวรรค์เป็นพรหมไปเสวยสุขข้างล่างก็นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็เสวยทุกข์โลกมนุษย์คือโลกกลางๆจะไปสูงจะไปต่ำก็ได้นะแล้วจะเสวยยังไงตรงนี้มันมีสิ่งที่เรารู้ได้ทั้งสุขทั้งทุกข์มันสามารถที่จะวางอารมณ์แล้วก็ไม่ยึดมั่นในสิ่งทั้งปวงได้ก็พิจารณาแล้วขอครับท่านอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากกรุงเทพนะครับจากโยมทยาพลครับเจริญสุขจะโยมครับสวัสดีครับท่านพระอาจารย์ครับเจริญพรครับขอเรียนสอบถามสภาวะธรรมนะครับคือผมนั่งสมาธิภาวนาพุทโธครับแล้วก็พุทโธก็หายไปนะฮะแล้วก็จากนั้นเนี่ยได้ยินเสียงจิ้งจกก็รู้สึกว่าไม่อยากได้ยินละพอเราไม่อยากได้ยินปุ๊บก็หูดับอะครับคือสมาธิจะรู้อะครับว่าเหมือนกับไล่คณิกะสมาธิอะไรเนี่ยฮะแล้วก็พอเราหูดับปุ๊บก็ไม่ได้ยินเสียงอะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในสงบสภาวะไม่สุขไม่ทุกข์อะฮะแล้วก็ตรงนั้นมีความละเอียดอยู่แล้วก็ผมก็เห็นเหมือนกับกายเราซ้อนกันอยู่สามส่วนนะฮะเหมือนกับมองมีผู้มองอยู่สามเห็นตัวเองนั่งสมาธิครับแล้วก็มีผู้มองแล้วก็มีผู้มองอีกทีนะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมมีสติอยู่ตลอดนะฮะแล้วก็อยู่ในสภาวะนั้นอยู่จนประมาณน่าจะชั่วโมงกว่าได้ครับจนจิตจะถอนออกมาแล้วก็ผมตั้งนาฬิกาปลุกไว้ครับครึ่งชั่วโมงครับก็เสียงก็ยังไม่ได้นาฬิกาปลุกก็ฝืนไปครับก็ฝืนไปอยู่นั้นจนจิตไม่ไหวจริงๆฮะก็เลยถอนออกมาครับก็ในสภาวะนั้นก็คือไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่หนาวไม่มืดไม่สว่างฮะแล้วก็มีความละเอียดอยู่ครับก็อยู่สภาวะนั้นแล้วก็พอเราออกมาก็จะมึนหัวหน่อยๆเหมือนเราฝืนนะครับใช่ก็อยากจะเรียนถามว่าสภาวะนั้นคือเป็นใช่เรียกฌานไหมครับจริงๆแล้วโยมเลยไปไงกำลังคณิกะอยู่โยมเลยไปเข้าฌาน4เลยเนี่ย หูดับนี่เข้าฌาน4แล้วนะแสดงว่าอดีตชาติโยมเคยทำตรงนี้มาเพราะฉะนั้นอย่าไปติดใจตรงนี้นะเข้าฌานลึกได้เป็นที่พักได้นานใช่แต่ว่าเวลาออกมาแล้วโยมจะงงๆหน่อยมึนๆนะเพราะฉะนั้นโยมใช้วิธีหนึ่งอย่าไปฝืนข้างในดูเฉยๆสังเกตดูกายไปรู้ใจเฉยๆมันจะคิดอะไรไม่ได้ตอนนั้นอ่ะแต่สังเกตรู้ยังรู้ได้อยู่เพราะนั้นรู้เฉยๆอย่างนั้นแหละมันจะเป็นอะไรก็ดูไปตามนั้นไม่ต้องไปฝืนอะไรทั้งนั้นนะมันถึงเวลาที่ได้ยินเสียงปุ๊บโยมได้ยินเสียงใหม่นี่แสดงมันออกแล้วถ้าออกแล้วเรายังไปฝืนคาไว้อยู่มันจะเกิดอาการที่โยมบอกจะเวียนหัวเพราะฉะนั้นเมื่อออกแล้วออกเลยเมื่อมันรู้สึกได้ยินเสียงแล้วโยมเอาจิตดวงนี้แหละพิจารณากายเลยผมขนเล็บหนังนี่แหละตามความเป็นจริงว่าผมมีลักษณะอย่างไรอยู่ที่ไหนมีลักษณะอย่างไรสีสันเป็นอย่างไรถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สัก3 วัน 7 วันไม่ชำระล้างไม่สระผมมันจะเกิดอะไรมันก็เป็นของปฏิกูลเป็นของน่ารังเกียจใช่ไหมเกิดการหมักหมมก็เปรียบเทียบก็เหมือนสัตว์อื่นถ้าพิจารณาขนเป็นไงอยู่ทั่วร่างกายเราเลยขนนี่ถ้าปล่อยทิ้งไว้สัก3 วัน 7 วันเป็นไงเหงื่อใครก็ไหลออกมาน้ำมันก็ไหลออกมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาอย่างเงี้ยผมขนเล็บฟันหนัง5อย่างนี้นะค่อยๆพิจารณาไปลักษณะเนี้ยพอพิจารณาจบปุ๊บนี่แหละตรงนี้แหละโยมจะเกิดสภาวะอีกอันหนึ่งขึ้นมาบางทีมันจะเกิดปิติก็เกิดแต่ก็ให้กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็นิ่งสังเกตไว้เฉยๆแต่ถ้าไม่เกิดอะไรก็รู้แต่ปัญญาโยมจะเกิดละตรงนี้เป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นตัวสมาธิที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันลึกแล้วจริงแต่อย่าไปติดใจตรงนั้นเดี๋ยวโยมจะไปตรงนั้นบ่อยนะเข้าฌานฤาษีอีกตอนนี้ฌานสี่ดีแล้วแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นเองฉะนั้นโยมทำตรงนี้ต่อไปแล้วมาออกอย่างสงบเมื่อไหร่พิจารณาขันธ์5นี้พิจารณากรรมฐาน5เลยนะครับนั่นแหละใช้ตรงนี้ประจำโยมจะได้ปัญญาเกิดละอ๋อ ครับแล้วเวลาผมขับรถนะครับหรือว่ามีสภาวะหลับในฮะประมาณ 2-3 ครั้งแล้วฮะเวลาผมหลับในก็จะเข้าสภาวะคล้ายๆแบบนั้นนะครับอ๋อใช่คือเข้าไปอีกที่หนึ่งปุ๊บแล้วก็ออกมาครับแล้วก็เหมือนกับร่างกายเราสดชื่นแล้วก็ขับรถต่ออะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมันก็เหมือนคนเขาก็เคยพูดกันคนที่ไม่รู้ก็จะบอกว่าอย่าไปทำสมาธิตอนขับนะเดี๋ยวไปชนกันเขาไม่รู้หรอกว่าจริงๆไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยถ้าเป็นสมาธิมันจะตั้งมั่นปกติเราขับเราเป็นสมาธินะจิตมันตั้งมั่นอยู่แล้วก็มีสติรอบรู้รอบหมดใช่ไหมทั้งเท้าทั้งมือทั้งอะไรมันจะประสานกันอยู่นั้นถ้าเกิดภาวะตรงนั้นนะถือว่าโยมเข้าไปชั่วขณะมันเข้าภวังค์ดังนั้นตอนเนี้ยอาตมาถึงให้โยมเวลาออกมาเนี่ยให้พิจารณากายนะมันจะดึงตัวนี้ได้แล้วต่อไปโยมจะเกิดอาการที่มันจะตื่นอยู่ตลอดสดชื่นอยู่ได้เรื่อยแล้วตอนออกมานี่ต้องพุทโธพุทโธออกมาไหมครับหรือว่าออกมาเฉยๆครับแล้วแต่มันก็ออกเฉยๆปกติอ่ะแต่ว่าเราจะจับพุทโธต่อก็แล้วแต่เราแต่ว่าเมื่อออกแล้วเนี่ยให้เริ่มต้นด้วยการพิจารณาผมหัวเล็บฟันหนังก่อนไงโอ้พิจารณาตรงนี้เลยนะพิจารณาเลยจิตดวงนี้เราจิตควรกับการงานเลยนะจิตที่ออกจากสมาธิเนี่ยเราทิ้งตรงนี้ไปเยอะมากพอออกปุ๊บเราก็แผ่เมตตาแล้วก็ไปแล้วจิตก็กระจายแล้วแต่ถ้าเราออกเราออกแล้วเราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังตามความเป็นจริงมันจะถอนอุปทานขันทั้ง5ชั่วขณะที่เราพิจารณาไปตรงนี้แหละแล้วสะสมไปทุกวันสุดท้ายแล้วพอมันเต็มที่เนี่ยมันจะปรากฏสภาวะที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาให้โยมเห็นครับนี่เข้าถึงปัจจุบันนิยมทำงานอยู่ด้วยครับเวลาปฏิบัติก็บางครั้งก็ไม่ได้ปฏิบัตินะครับก็จะรู้สึกว่าเสื่อมฮะทำสติสิ่งที่เราเป็นอยู่ก็จะเสื่อมเร็วมากครับทำสติโยมจะมีโอกาสทำยังไงให้รักษาไว้ได้ครับถ้าเกิดไม่มีเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่จะนอนโยมก็พยายามพุทโธนะฮะก่อนหลับถูกต้องคือรู้สึกว่าไม่พอครับท่านถูกต้องวิธีการที่จะรักษาสมาธิไว้ได้เนี่ยสมาธิมีการเสื่อมแน่นอนเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีการเสื่อมได้ยังเสื่อมได้อยู่ถ้ายังไม่ถึงอริยบุคคลนะเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาสมาธิท่านบอกให้เจริญสติโยมทำเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยให้รู้ตัวเองทำเนี่ยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายให้รู้ตัวเราทำพยายามให้รู้ตัวเรากำหนดรู้ไปเรื่อยๆหรือจะท่องพุทโธไว้ในใจเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วโยมจะรู้สึกว่าโยมทำอะไรจิตจะไม่ส่งออกไปหาคนอื่นเยอะนึกออกไหมครับจะอยู่กับตัวเราวิธีการเราจะทำงานแล้วก็อยู่แต่ที่เราทำไม่ไปดูคนอื่นเขาทำอะไรจิตจะเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยคือการรักษาตอนโยมเข้าสมาธิที่โยมสังเกตทบทวนดูใช่ไหมฮะคุณโยมพุทโธแล้วเหมือนกับโยมจะเพ่งอะฮะเพ่งไปตรงกลางหน้าผากแล้วพอเราสักพักมันก็จะเข้าไปอย่างนั้นถูกต้องไหมฮะอันนั้นนะมันเพ่งเข้าไปครับอันนั้นนะคืออดีตชาติโยมทำมาแล้วไงมันเพ่งอารมณ์คือมันจะเป็นสมาธิแต่นี้พอเป็นแล้วเนี่ยโยมถอยออกมาแล้วเนี่ยพยายามพิจารณากรรมฐาน5นี่แหละผมควรเล็บฟันหนังให้ได้นะมันจะได้ไม่ไปยึดตัวนั้นตอนนี้โยมจะไปยึดแล้วทำให้รู้สึกว่ามันคลายมันรู้สึกมันไม่ค่อยเข้าจะรู้สึกอย่างนั้นอยู่มันจะเสียดายบางทีเพราะฉะนั้นจะทำยังไงก็คือดอกที่จะมาบอกเนี่ยคือทำสติไว้เรื่อยๆสติจะต้องเจริญไว้เรื่อยป่ะก็เรียกบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการนี่แหละครับบ่มตาบ่มหูบ่มจมูกบ่มลิ้นบ่มกายเห็นก็สักแล้วว่าเห็นแต่เราก็ทำของเรารู้แต่ที่เราทำตั้งมั่นที่ในสิ่งที่เราทำเท่านั้นพอพยายามทำลงไปข้างนอกมันก็จะลดความคิดจากข้างนอกน้อยลงมันจะไม่ไปคิดอะไรมากมายจะทำอะไรก็ทำแบบสั้นๆพอเข้าใจก็โอเคแล้วนั่นแหละโยมพยายามทำตรงนี้ไว้แล้วก็กลับมาเวลาถ้านั่งมันเข้าไปอีกนะมาออกเมื่อไหร่พิจารณาเลยพิจารณากายตรงนี้แหละดีครับผมก็พยายามศึกษาครับจะได้ปัญญาแล้วครับกลับขอบคุณโยมทำแค่นี้ไม่ต้องทำมากกว่านี้เลยทำแค่นี้แล้วทำไปเรื่อยๆกันแล้วกันเดี๋ยวโยมจะเจออาจารย์เองนะปัญญามันจะเกิดโอ้นี่กับอนุโมทนาบุญด้วยครับท่านครับโชคดีนะครับท่านครับโมทนาเจริญธรรมครับก็ปฏิบัติกันได้ดียุคนี้นะถึงจะเป็นยุคที่โซเชียลมันมาเร็วแต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยสามารถแบ่งเวลาได้นี่เป็นโอกาสก็ยุคนี้เป็นยุคที่เรียกว่ากุลียุคแล้วแย่งกินแย่งกันใช้คนเราเนี่ยจะลมร้อนขึ้นเพราะกิเลสเนี่ยมันมีเยอะเพราะว่าประตูนี่คือสร้างมาจากกิเลสล้วนเลยมันสร้างมาจากอะไรจากความอยากก็ความอยากเป็นเหตุให้เกิดกิเลสเพราะนั้นมันก็เลยมาแข่งขันกันถ้ามันไม่พอใจก็โกรธกันใช่ไหมพอโลภก็อยากได้มามันได้มาแล้วก็ยึดเอาไว้ก็หลงอยู่เงี้ยมันก็วนเวียนอยู่เนี่ยนั้นโอกาสดีแล้วสำหรับผู้ที่มีบารมีมาแต่อดีตเนี่ยมามีโอกาสใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสซะนะที่กำลังอย่างเงี้ยเรารีบเข้ามาดูเลยทำสติอย่างเดียวฝึกสติให้มากสติที่อยู่กับกายเราเนี่ยเป็นสัมมาสติเมื่อเรามีสำรวมระวังกายไว้เรื่อยๆแล้วเนี่ยจิตจะไม่ส่งออกไปอย่างที่กล่าวไว้ทุกครั้งแต่มันจะมาจะบอกทุกครั้งเลยว่า สิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองให้ไว้เนี่ยสุดยอดแล้วแล้วท่านสอนเนี่ยถูกเรียกว่าง่ายที่สุดควบไปด้วยกันเลยทั้งสมาธิแล้วก็ปัญญาไปด้วยกันเลยนะเพราะจิตที่ออกจากสมาธิเนี่ยเป็นจิตโคจรการงานควรจะมาใช้กับงานที่มารู้กายตามความเป็นจริงนี่ไงงานที่รู้ธรรมที่รู้ธรรมชาติจริงๆตรงนี้นี่แหละมันจะเกิดเป็นธรรมขึ้นมาเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติท่านบอกว่ายังไงการรักษาศีลธรรมดานี่เองท่านบอกว่าบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสตินี่แค่มรรคมีองค์ 8อย่างย่อเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นศีลเป็นสติยังไงศีลคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาด้วยกายกับวาจานะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนไม่กระทบกระเทือนใครแล้วก็ตัวเราด้วยนี่คือศีลแล้วเราจะใช้อะไรมาสำรวมระวังเพราะนั้นศีลไม่ใช่ถือไม่ใช่รักษาเลยนะศีลคือการสำรวมระวังศีลและสังวรที่ท่านได้กล่าวไว้ในตำราเหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นเราจะใช้อะไรมาสำรวมระวังกายกับวาจาเรามีกายมีจิตเพราะฉะนั้นต้องใช้จิตมาสำรวมระวังถูกไหมฮะแต่จิตนั้นต้องมีสติซะด้วยถ้าไม่มีสติท่านก็ไปคิดอย่างอื่นก็ไม่ได้ระวังปากไม่ได้ระวังมือเท้าแต่ถ้าเราจิตเรามาสำรวมระวังกายกับวาจาไว้เรื่อยๆเรื่อยๆตลอดเวลาจิตจะไม่ส่งออกข้างนอกแล้วข้างนอกที่จะคิดเรื่องข้างนอกไปทางตาทางหูก็เริ่มบางเบาเพราะมันมาสำรวมระวังอยู่ระวังปากระวังการพูดระวังที่เราจะทำอะไรต่ออะไรนี่คือเมื่อสำรวมระวังเมื่อระวังบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็เกิดอาการหยุดคิดขึ้นมานี่เป็นสมาธิชั่วขณะคณิกะเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็คุมสติไม่ออกนอกกายนี่คือสัมมาสมาธินี่คือวิธีทำแค่นี้โยมแล้วจะเจอผลอัศจรรย์เองแต่ทำให้เป็นสม่ำเสมอเท่านั้นเองปัญหาอยู่แค่นี้ก็ขอการพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากปทุมธานีนะครับโยมพีครับเจริญสุขโยมการนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญพรครับครับพอดีผมขอเมตตานะครับจะขอสอบถามปัญหาธรรมนิดนึงนะครับได้เลยคือเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าเราได้ธรรมะแล้วมีดวงตาเห็นธรรมแล้วครับเราจะรู้เองครับโยมเมื่อถึงเวลานั้น เมื่อเข้าถึงแล้วมันจะเข้าใจได้เลยแต่ถ้ายังเนี่ยมันจะสงสัยไปเรื่อยมันจะถึงยังไงสภาวะเป็นยังไงจะแบบไหนแต่ว่าคนทำไปพอไปถึงตัวนั้นแล้วจะเข้าใจเลยฮะเพราะกว่าจะถึงตัวนั้นได้ปัญญาโยมจะเกิดขึ้นมาหลายขั้นแล้วนะปัญญาเนี่ยจะขึ้นมาเป็นขั้นตอนหลายขั้นตอนแล้วส่วนมากจะไม่ใช่เข้าไปปุ๊บปั๊บแล้วก็ไปได้ทีเดียวไม่ง่ายอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะปรับความรู้สึกไปหมดเรื่องของกายเรื่องของวาจาเรื่องของใจเนี่ยจะมีการปรับตรงนี้เรื่อยไปจนกระทั่งจะเข้าถึงสภาวะเนี่ยตัวที่สำคัญที่จะทำให้ลมรู้ได้ว่าเข้าถึงทำได้ในขั้นต้นนะก็คือการไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ด้วยคิดนะด้วยการที่เขาปรากฏเห็นให้มาให้เราเห็นเป็นกล้องขึ้นมาเลยนะสภาวะกายเรานี่แหละขันธ์ 5เนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้ยังไงแล้วมันควบคุมไม่ได้ยังไงแล้วควรยึดมั่นถือมั่นหรือไม่ตรงเนี้ยเราจะเห็นสภาวะนั้นแต่จิตเราเมื่อถึงสภาวะนั้นแล้วเนี่ยนี่แหละอริยบุคคลขั้นต้นก็เกิดขึ้นแล้วขณะที่เราปฏิบัติอยู่ที่บอกแล้วว่ามรรคมีองค์ 8เนี่ยเรากำลังเดินอยู่เนี่ยมีปัญญาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาโดยการย่อๆของมันก็คือการฝึกสติด้วยความเพียรชอบที่ได้กล่าวเมื่อกี้ที่พระเดชคุณหลวงพ่อท่านให้ไว้ไงนี่แหละการฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเนี่ยตัวเนี้ยเราทำแค่นี้ไปเรื่อยนี่คือการเดินมรรคแล้วเมื่อเดินมรรคไปแล้วจนเกิดจิตเกิดสงบเป็นสมาธิขึ้นมาอย่างโยมเกิดฌาน 4ขึ้นมาวันนี้ก็มีแล้วแต่มันเลยไปหน่อยแต่ถ้ามาอยู่สักประมาณฌาน 1เนี่ยจิตจะเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นเอกคตาขึ้นมาจิตมีความเป็นอุเบกขาประกอบอยู่ด้วยแล้วจะว่างๆเฉยๆมันจะว่างสว่างสงบจิตนี้เริ่มต้นเขาเรียกว่าเป็นปฐมฌานหรือปฐมมรรคเป็นตรงนี้แหละปฐมมรรคก็คือโสดาปัตติมรรคที่ตรงนี้ปฐมเริ่มต้นแล้วพอเริ่มต้นโยมปฏิบัติเรื่อยไปพิจารณาอย่างที่บอกสงบออกจากสงบแล้วก็พิจารณากายเนี่ยมันก็จะถอนความยึดมั่นไปเรื่อยหยอดกระปุกไว้เรื่อยทุกวันนะครับพอถึงเวลามันจะเต็มกำลังขึ้นมามันก็จะปรากฏให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าในระหว่างนี้เราจะคิดพิจารณาได้ไหมได้พิจารณากายเราเป็นไงมันเที่ยงไหมตรงไหนมันเที่ยงแล้วก็ดูอาการ32อะไรมันเที่ยงผมมันเที่ยงไหมขนมันเที่ยงไหมมันเคยอยู่อย่างนี้ไหมแล้วก็ค่อยๆดูไปค่อยๆนึกพิจารณาแบบนี้นึกถึงตัวเราลักษณะนี้ไปเรื่อยๆได้แต่ว่าโดยสภาวะจริงที่มันจะเกิดมันเกิดเองมันจะไม่ใช่แบบเราคิดเพราะฉะนั้นที่คิดไม่ใช่ที่ใจไม่ต้องคิดเพราะที่คิดเนี่ยคิดตามปรุงแต่งตามสังขารคิดดังนั้นเมื่อเราฝึกสติเนี่ยเพื่อให้ทันอะไรทันก่อนที่สังขารจะปรุงพอเรารู้ปุ๊บพอเราเห็นปุ๊บเราเห็นปุ๊บสังขารไม่ทันปรุงก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินปุ๊บสังขารไม่ทันปรุงก็สักแต่ว่าได้ยินตรงนี้จบเรื่องเลยนั่นเข้าถึงแค่ตรงนี้เองไม่ได้ไกลหรอกโยม แต่อัศจรรย์มันจะเกิดมากมายกว่านั้นนี่ก็เราพูดเป็นแนวทางไว้ย่อๆนะพอเป็นแนวทางที่โยมจะทำได้พอเข้าใจเนาะอ๋อครับครับพระอาจารย์ครับทีนี้ผมจะสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเนื่องว่าวางแล้วการปฏิบัติของผมคือผมก็ใช้วิธีดูจิตเอานะครับคือแล้วตอนเนี้ยคือส่วนของสภาวะของผมก็คือผมมีจิตตั้งมั่นอยู่ในสมาธิทั้งวันก็เหมือนอย่างที่พระอาจารย์เทศนะครับก็คือมีอะไรเข้ามาความคิดหรือสังขารปรุงรู้ละไปรู้ละไปหรือมีอะไรเข้ามากระทบจิตรู้ละไปรู้ละไปจะมีจิตตั้งมั่นอยู่ทั้งวันนะครับก็รู้ลมหายใจก็เข้ามาเข้าเองนะครับก็จะอยู่ได้ทั้งวันอะไรเข้ามาก็เดี๋ยวเขาก็จะกลับมารู้ลมหายใจเองก็คืออยู่ในความสงบนะครับถูกแล้วช่วงหลังนี่ก็จิตจะเปลี่ยนนิดนึงจะเปลี่ยนจากเมื่อช่วงแรกจะใช้พอเรารู้จิตก็รู้เกิดดับก็เข้ามาก็เหมือนพระอาจารย์บอกครับรู้ไปแต่ตอนหลังจะมาลงที่กายทุกเหมือนทุกโดนบีบคั้นเมื่อ 3-4 วันนี้จะมาลงที่กายเหมือนเลยไม่ว่าเราจะขยับทำอะไรจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนก็รู้แล้วก็ไปเหมือนกันแต่ว่าจิตจะเปลี่ยนมารู้กายแทนนะครับประมาณนี้ครับอาจารย์ครับถูกต้องฮะเพราะว่าการปฏิบัตินี้ทิ้งกายไม่ได้ถ้าเราไปตามจิตอย่างเดียวเนี่ยในที่สุดเดี๋ยวเราจะหลงอารมณ์ของจิตได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่กายแล้วโยมจะเห็นจิตตรงจริงได้ถูกต้องนะฮะครับก็พัฒนาขึ้นนะรู้กายรู้จิตก็กลายเป็นนิพพานแล้วก็ทำเรื่อยไปเนาะอนุโมทนาโยมทำมันได้ดีแล้วครับก็เจริญพรอาจารย์ครับการนมัสการครับโชคดีฮะเจริญธรรมก็ปฏิบัติกันได้ดีน่าอนุโมทนาเนาะญาติโยมในยุคนี้ก็ถือว่าโอเคครับก็ขอการพระอาจารย์ครับก็เวลาในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็หมดลงแล้วครับยังไงเดี๋ยวเรามาตอบคำถามแล้วก็ฟังพระอาจารย์สอนเกี่ยวกับการปฏิบัติกันในช่วงต่อไปเจริญสุขจ้ะโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำกันเป็นโลกของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พลาดก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตเริ่มต้นปีใหม่ใส่บาตรพระกรรมฐานขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรพระกรรมฐาน15รูปและเจริญพระพุทธมนต์ครั้งที่9ประจำเดือนมกราคม2562ของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12มกราคม2562โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้เวลา 7 นาฬิกาสาธุชนตักบาตรข้าวสวยถวายแด่พระกรรมฐาน15รูปบริเวณลานปฏิบัติธรรมเวลา 8 นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณลานปฏิบัติธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระภัทรศีลสังวรหลวงปู่เจริญลาหุโลวัดป่าพระธาตุเขาน้อยจังหวัดราชบุรีพระราชวรคุณหลวงปู่สมศักดิ์ปันติโตวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์พระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตูมนารามจังหวัดเลยพระครูจิตตภาวนานุสิทธิ์หลวงปู่สมหมายจิตตปาโลวัดป่าอนาลโยจังหวัดนครปฐมพระครูพันธสมณวัตรหลวงปู่ทองสุขทิตาปุญโยวัดป่าวุฒารามจังหวัดหนองบัวลำพูพระครูกิติปัญญาคุณหลวงปู่สวัสดิ์ปัญญาทโรวัดโป่งจันทร์จังหวัดจันทบุรีพระวิมลศิลาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโชติยานประยุทธ์หลวงปู่คำจันทร์โชติยาโน วัดสิริกัมมราวาสกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสินิทโธวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีหลวงพ่อสนั่นปรกโมสำนักสงฆ์ป่าลันวาจังหวัดชลบุรีหลวงพ่อผาสุขสุขปัญโยที่พักสงฆ์เกาะผาสุขจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีพระอาจารย์สมชายสุวรรณโนสำนักสงฆ์ธรรมจักสุจังหวัดนครราชสีมาพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เวลา 8:45 น.ร่วมทำบุญปล่อยปลาเวลา 9 นาฬิกาถวายภัตตาหารแด่พระกรรมฐาน 15 รูปณปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน 02-496-1240 สถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ 02-496-1164 สถานีวิทยุสังฆทานธรรม 02-496-1161หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีจัดให้มีงานวันเด็กขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณหน้าอาคารสวรรคาลัยวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีโดยในงานจะมีการแสดงกิจกรรมมากมายให้เด็กๆได้ร่วมสนุกจึงขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมมอบทุนการศึกษามอบของขวัญวันเด็กให้กับน้องๆได้ที่วัดสังฆทานอาทิเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การศึกษาเครื่องเขียนและจักรยานของเล่นต่างๆสามารถติดต่อตั้งโรงทานอาหารเครื่องดื่มได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหรือสถานีวิทยุสังฆทานธรรมหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-496-1240 และ 02-496-1164 ในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ขอเชิญน้องๆมาร่วมสนุกและขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีมาร่วมมอบของขวัญและร่วมสนุกในวันเด็กแห่งชาติที่วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีนะคะขอให้เป็นตำรวจเป็นผู้หมวดปืนไว้ไม่ว่าใครจะเป็นอะไรอยากเป็นสิ่งใดขอให้สมดังใจได้เป็นดังฝันแต่มีอีกอย่างที่สำคัญเนื้อสิ่งใดนั้นคือเป็นคนดีกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันมาฆบูชาขึ้น15ค่ำเดือน3วันอังคารที่19กุมภาพันธ์2562ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันอาทิตย์ที่20มกราคม2562ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันจันทร์ที่4กุมภาพันธ์2562ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีและผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆถ้ามีเอกสารในการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุลกรุณาแนบสำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุลด้วยสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน 02-496-1240 สถานีวิทยุสังฆทานธรรม 02-496-1161 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ 02-496-1164 พระอาจารย์นิพัฒน์ 086-009-3566ญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันมาฆบูชาสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์เลขที่บัญชี 408-447-4704สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่13มกราคม2562ณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S Motor Tool จำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8 นาฬิกาทำวัดสวดมนต์ 9 นาฬิกา 30 นาทีถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11 นาฬิการ่วมกันสวดมนต์บทเมตตาใหญ่ 12 นาฬิกาฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปรัตน์ไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13 นาฬิการ่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171 080-455-7171 หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์และจะมีรถบัสออกที่หน้าวัดสังฆทานในเวลา 7 นาฬิกาแล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่13มกราคม2562อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำนั้นเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงนี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่02-496-1163 02-496-1163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164 SMS 4221080 4221080ครับนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับนมัสการครับ ขอเจริญสุข หมู่ญาติธรรมทั้งหลายก็พบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจถ้าโยมมีปัญหาก็โทรเข้ามาได้เลยนะ เป็นปัญหาเรื่องการปฏิบัติวันนี้ได้ยินได้ฟังว่าผู้ที่ปฏิบัติตามแล้วมีผลขึ้นมาขนาดนี้ถือว่าอาตมาดีใจฮะก็เพิ่มใจอนุโมทนากับทุกท่านด้วยเนี่ยธรรมะเป็นของจริงทำจริงๆก็ได้ผลจริงๆปัญหาคือไม่ต้องทำมากไม่ต้องอะไรแต่ทำให้ประจำสม่ำเสมอเท่านั้นเองเหมือนกับเราทำงานอะไรเนี่ยถ้าเราเพียรกระทำสม่ำเสมอเนี่ยคือความเพียรเป็นความเพียรชอบเพียรที่จะพยายามกระทำความดีให้เกิดขึ้นละความไม่ดีลงไปแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกแล้วก็สร้างความดีเมื่อเกิดแล้วเราก็รักษาไว้ดังนั้นตัวรักษาคือตัวสติเนี่ยจะรักษาได้หมดสติเป็นตัวแก้ปัญหาทุกอย่างเลยสติเป็นผู้รู้สติจะคู่กับปัญญาไม่มีสติเราจะมีปัญญาเพราะว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยกลับมาที่กายเราก่อนที่เราเคยฝึกไว้เกิดอะไรขึ้นปุ๊บเนี่ยกลับมาที่เลยมันรู้กายรู้ใจปุ๊บชั่ววิเดียวที่เรากลับมาเนี่ยจิตเขาเรียกว่าอะไรสติมาปัญญาเกิดวินาทีเดียวเองปัญญาเราจะเกิดขึ้นมาแก้ไขปัญหาได้เลยจับไว้แล้วตัวที่เกิดเนี่ยไม่ต้องคิดด้วยธรรมะที่เกิดเนี่ยไม่ต้องคิดสิ่งที่เป็นตัวจริงเนี่ยมันไม่ต้องคิดหรอกเพราะฉะนั้นทำไงที่เราละความคิดให้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะฉลาดเป็นกุศลกุศลแปลว่าฉลาด เพราะฉะนั้นที่เราคิดอยู่ทุกวันนี้เราคิดว่าถ้าไม่คิดแล้วมันจะโง่แต่ที่ไหนได้เรากลับคิดแล้วคิดยิ่งคิดก็ตื้อก็ยิ่งโง่หนักเข้าไปคือไม่ตรงความจริงนะกลับขอขอบพระอาจารย์ครับผมก็มีสายเข้าจากบุรีรัมย์นะครับโยมแมวครับเจริญสุขโยมจ้าสวัสดีทั้งสององค์ที่โทรมาวันนั้นนะนอนแต่เห็นตัวเองเหมือนอันนี้มันเห็นต่างหากอีกขอโทษนะคะเนี่ยจะบอกพอจะนั่งแล้วก็จะรับศีลห้าเสร็จก็นั่งแล้วก็กรรมฐานก็ว่าเอสาโลมาทันตากระจูสักครู่หนึ่งได้เห็นมองเห็นเหมือนกระดูกทั้งหมดแต่ไม่รู้กระดูกอะไรของตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้จะทำแบบนี้จะถูกไหมคะขอถามค่ะถูกค่ะแล้วก็น้อมเข้าไปเป็นกระดูกของเรานะน้อมใจมาเป็นกระดูกของเราแล้วพิจารณากระดูกตรงนั้นเลยนั่งนึกพิจารณาอยู่แต่ตรงนั้นที่เห็นนั่นแหละค่ะแล้วเดี๋ยวโยมจะมีปัญญาแล้วตรงเนี้ยนะพิจารณาไปเรื่อยๆแต่ขาวหมดเลยไม่รู้ว่ากระดูกตัวเองหรือกระดูกใครจะมองไปก็ไม่เห็นมีใครก็นั่งอยู่เอาไปด้วยเป็นของเราแล้วค่ะนั่งทุกวันค่ะเลยเมื่อวานเลยเห็นนั่งสบายแต่มองเห็นเหม็นขาวหมดทั้งตัวเลยบางทีน่ะกระดูกหรือเปล่าฉันก็ขอฟังทั้งวิทยุนะคะก็เนี่ยฟังจันแม่ตรงเนี้ยจ้ะก็น้อมมาเป็นของเรานะที่เห็นนะแล้วก็พิจารณากระดูกกันเนี่ยนากระดูกตั้งแต่ศีรษะกระดูกกระโหลกศีรษะเป็นยังไงกระดูกมันข้อต่อลงมาเป็นยังไงดูไล่ไปเรื่อยๆพิจารณาไปอย่างนี้แหละก็จะเกิดปัญญาแล้วอนุโมทนาค่ะดีแล้วตอนนี้นั่งได้เลยอยากถามว่านี่เวลาฉันนั่งฉันรับศีลห้าเสร็จฉันนั่งนี่แล้วก็ฉันจะพูดว่าเกสาโลมานี่ถูกไหมคะถูกยังไงก็อธิบายฉันฟังด้วยค่ะฉันไม่เข้าใจค่ะถูกแล้วฮะถูกแล้วนั่นแหละดูกายเรานั่นแหละเกสาโลมาหน้าขาตันตาตะโจเกสาผมโลมาขนหน้าขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังนั่นแหละกายภายนอกของเรานั่นแหละนึกอยู่ตรงนี้แสดงว่าจิตมันเข้ามาสติที่จะมารู้กายไว้เรื่อยไปก็เรียกว่าเป็นบริกรรมช่วยแล้วอยู่ๆมันก็เห็นขึ้นมานั่นแหละก็จับตรงนั้นเลยจับกระดูกไปเลยตอนนี้นะพิจารณากระดูกเรื่อยไปแต่ฉันนั่งเสร็จก็จะฉันนั่งเสร็จก็ฉันจะอนิธานให้เขาแล้วก็ดูในนั่นน่ะหนังสือก็บอกเขาก็ได้จะรถมากำลังรถฉันจะภาวนาให้เขาก็บอกว่าพูดไทยไม่ค่อยได้ด้วยไม่เป็นไรดีน่ะได้พูดไปเลยตามนั้นเลยแหละพอเข้าใจถ้าพูดเขมรมันจะคล่องหรือพูดไทยพูดได้เอาตามที่เราเข้าใจนะพูดแบบนั้นได้เขาทิศไปเลยถูกต้องจ้ะเพราะจิตเราดีแล้วพูดไทยไม่ค่อยเป็นไงพูดได้แต่ถ้าพูดเขมรคล่องมากก็พูดได้เก่งนะพูดไทยพูดไม่ค่อยได้พูดไปมันยังไงมันกระดาษปากมันพูดไม่ค่อยได้โอเคไม่เป็นไรเพราะฉันจะเอาหนังสือก็มาอ่านให้เขาได้ตรงนั้นถูกแล้วฮะทำได้เลยจิตเราดีแล้วไงจิตดีเราก็ส่งความรู้สึกที่ดีของเราเนี่ยไปฉันจะเพลเมตตาให้เขาด้วยตอนฉันนั่งเสร็จจะเพลเมตตาให้เขา โมทนาถูกไหมคะอันนี้ถูกไหมคะถูกต้องฮะได้บุญอีกชั้นหนึ่งการที่สูงสุดเป็นบุญอีกฮะแค่นี้แหละหลวงพ่อพูดไทยไม่ค่อยเก่งไม่เป็นไรทำต่อไปนะโยมทำได้ดีแล้วจ้าหวัดดีจ้าโมทนาสาธุจากเดิมนอนนะนี่นั่งได้แล้วก็เริ่มดีขึ้นว่าธรรมโอสถเนี่ยรักษาโรคได้จริงๆเป็นอะไรก็แล้วแต่พยายามทำจิตตรงนี้ให้ได้ถึงได้บอกว่าหลายคนแบบสงสัยว่านอนทำได้ไหมถ้านอนแล้วมีธรรมะโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเราขยับตัวไม่ได้เราจะต้องนอนติดกับที่อย่างเงี้ยติดเตียงเนี่ยได้เลยจะสวดมนต์อะไรจะทำอะไรยังไงใจนึกอยู่กับบนกับธรรมะเนี่ยถือว่าเป็นบุญเลยเป็นกุศลตลอดถึงได้บอกว่าบางคนเนี่ยสงสัยกลัวว่ามีพระพูดว่าถ้านอนฟังธรรมแล้วเนี่ยจะเป็นงูท่านก็พูดถูกไม่ใช่ไม่ถูกแต่เวลาไหนกาลไหนเทศะไหนหลวงตาท่านก็เคยพูดไว้เหมือนกันนะกาลนี้เขานั่งฟังธรรมกันทั้งหมดแล้วเรามานอนอยู่คนเดียวเองคนเอกอย่างเงี้ยไอ้นั่นก็สมควรจะเป็นงูหรอกคือไม่เคารพในธรรมที่องค์แสดงหรือเหมือนองค์แทนพระเจ้าเลยนะการแสดงธรรมเนี่ยเขาก็พระพรหมรัตนาด้วยพรหมจโรกาเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันสมมุติตรงนี้แล้วนี้ถ้าเราอยู่บ้านเราคนเดียวล่ะก็ทำได้เลยแม้แต่ไม่ใช่บ้านเราแต่เราไม่ได้อยู่คนเดียวแต่บ้านของเราเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าจิตเราเนี่ยมันใฝ่ในธรรมอยู่ไม่ได้ไปสนใจเรื่องอื่นเรื่องกิเลสอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะนอนเนี่ยไม่ค่อยทำหรอกส่วนมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะป่วยเราจะลำบากนอนทำได้ดีมากเลยครับก็ขอการพระอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากชลบุรีนะครับโยมนันนะครับเจริญสุขโยมค่ะพระอาจารย์เจริญพรเป็นไงบ้างพัฒนาไปแล้วจากน้ำตาลนะคะพระอาจารย์พระอาจารย์ชันชัยคะโยมที่ปฏิบัติดีขึ้นน่ะตามที่พระอาจารย์สอนแต่ตอนนี้โยมรู้ตัวเลยว่าโยมไม่ดีแล้วตกลงไปเยอะเลยค่ะค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าโยมที่ว่าโยมเคยมีปัญหาที่ข้างบ้านไม่ชอบสวดมนต์ก็ไม่ต่อก่อนกันไม่อะไรแต่ปัญหาเหมือนว่าเหมือนโยมตอนเนี้ยมันเหมือนเก็บกดนะคะคือว่าหมาเนี่ยมันจะร้องตลอดเวลาเจ้าของไม่อยู่บ้านทั้งร้องทั้งสารพัดน่ะแล้วเวลาถ้าเจ้าของอยู่บ้านบางทีมันก็จะเห่ากันเองกัดกันเองอะไรกันเองซึ่งโยมจะต้องทนฟังอย่างเงี้ยทุกวันเลยแล้วก็เจ้าของก็เหมือนกันทั้งที่เขาก็เป็นเด็กนะเวลาอยู่อ่ะเวลาถ้าถึงเวลาที่โยมสวดมนต์หรือนั่งสมาธิเนี่ยโยมก็สวดเบามากเลยนะปิดกระจกปิดหน้าต่างแต่เหมือนจิตเขาจะรู้อะค่ะอาจารย์เขาจะต้องตอกจะต้องเคาะจะต้องทุบทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะตอนแรกโยมปิดวาจาแบบที่อาจารย์บอกแต่ตอนนี้โยมขอขมาต่อหน้าพระพุทธหลายครั้งวันนี้ก็จะขอขมาด้วยว่าทำไมเมื่อก่อนนิยมก็พยายามอัดไม่แน่ใจว่าไม่พูดแต่เวลาพูดก็ไม่ได้พูดไปว่าใครก็พูดอยู่กับตัวเองในบ้านแต่ไม่บ่อยค่ะทำยังไงดีพระอาจารย์ข้อหนึ่งก่อนค่ะมันเป็นอยากจะอัดเทปไม่ฟังเวลาโยมมีจิตแบบนี้เลยด้วยซ้ำไปโยมมารไม่มีบารมีไม่เกิดนะอันนี้แค่มารแค่เสียงเองไม่ใช่ปัญหาเลยทำใจนี้นะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราให้ทำว่าใช้หนี้เขาไปอดีตเคยทำเขาไว้โยมทำใจว่าใช้หนี้ไปนะโยมใช้หนี้ไปเรื่อยแหละ หมามาเห่าก่อนใช้หนี้หมามันคนมานุ่มมาเนี่ยมาต่อแล้วก็ใช้หนี้เขาไปแล้วทุกวันนี้แทบจะไม่เคยออกจากบ้านเลยอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านเวลาถ้าจะออกไปรดน้ำต้นไม้เนี่ยถ้าเขาเห็นโยมเนี่ยบางทีเขากลับเข้าบ้านมาเขาจอดรถเขาฉีดน้ำเลยที่เราก็ยังอยู่แต่เขาก็ไม่ได้โดนหรอกโยมก็เข้าบ้านหลบเขาเข้ามามันเหมือนว่าเขายิ่งเห็นเรายิ่งหลบมันเหมือนก็จะเราทำเฉยๆโยมทำเฉยๆจะทำว่าใช้หนี้เข้าไปเขาจะทำไงใช้หนี้อย่างเดียวนะทำใจนี้ให้ได้ถ้าโยมใช้หนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นตัวพยาทานถึงมีอาการนี้อีกก็ไม่รู้ค่ะคือกรรมเนี่ยมันเปมาเรายอมรับไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าทำตั้งแต่เมื่อไหร่เนาะแต่ว่าในความเป็นจริงของนักปฏิบัติเนี่ยจำเป็นต้องทำข้อนี้ใช้หนี้ไปแล้วขอบคุณเขาด้วยว่าให้โอกาสเราใช้หนี้ถ้าเราลึกชาติได้เราจะรู้ก็ได้ว่าโอ้โหเราทำเขาไปเยอะเหมือนกันนะสมควรบางทีอะถ้าเราลึกชาติได้นะแต่นี่เราไม่รู้มันก็เลยยอมรับไม่ได้จิตตรงเนี้ยดังนั้นท่านบอกให้ทำใจอย่างง่ายๆว่าใช้หนี้เขาไปก่อนใช้หนี้เขาไปอย่างนั้นเรารู้สึกไม่ดีทุกครั้งเลยที่ว่าเวลาโยมไป ไปว่าเขาอยู่ในบ้านในใจเรานั่นแหละมันจะเคลียร์ใจเราออกโยมแต่ทำใจว่าใช้หนี้เขานะนี่คือการเรียกว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรโยมหยุดที่ตัวเองได้แต่เขาไม่หยุดนั่นเป็นกรรมของเขานะแต่โยมหยุดได้โยมหมดกรรมนึกออกไหมนึกออกค่ะอาตมาเคยถามหลวงพ่อสนองนะว่าหลวงพ่อแล้วจะใช้เท่าไหร่มันถึงจะหมดละกรรมเนี่ยผมใช้มาตั้งนานแล้วไม่หมดสักทีท่านบอกแล้วแต่เขาจะพอใจโยมท่านบอกว่างั้นนะจนกว่าเขาจะพอใจนะท่านก็เรียกว่าบางทีมันก็มีดอกเหมือนกันแต่นี้เราก็ทำใจตอนนี้มันดึงใจเรามากแต่ถ้าโยมสามารถข้ามอารมณ์นี้ได้นะปัญญาจะเกิดแล้ววิกฤตนี้เป็นโอกาสนะอย่าไปวนเวียนกับความคิดว่าทำไมเราจะต้องถามตัวเราว่าที่เราคิดเนี่ยคิดเพื่ออะไรนะถามตัวเองเนี่ยนะถ้ากำลังคิดนู่นคิดนี่อยู่เนี่ยบอกถามว่าคิดเพื่ออะไรแล้วยังไงต่อถ้าก็มีคำตอบว่าคิดเพื่ออะไรเราถามอีกคำว่าแล้วยังไงต่อล่ะสองตัวนี้จะเป็นคำดับนะถามอย่างนี้อย่าไปถามว่าทำไมมันไม่จบถ้าทำไมไม่มีคำตอบเลยแล้วเกิดเรื่อยไปเลยนะคะแล้วก็ข้อที่สองนะคะพระอาจารย์ลองทำดู7 วันได้เห็นผลตอนนั้นเห็นผลเลยนะคะแต่ตอนนี้ทำไมมันถึงได้เป็นแบบก็ใช้ทำไมไงเลิกใช้คำว่าทำไมนะเลยใช้คำว่าใช้หนี้ไปแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสใช้หนี้แล้วก็ข้อที่สองไม่บ่อยข้อที่สองเนี่ยตอนนี้เหมือนว่าโยมไม่สบายบ่อยนะคะช่วงนี้แต่เหมือนว่าเวลาโยมปฏิบัติเนี่ยมันไม่อยากมีคำภาวนาแล้วอะค่ะอาจารย์เหมือนว่าถ้าเราภาวนาเหมือนว่ามันมีคำรบกวนจิตใจเหมือนมันอยากจะดูนั่งดูหรือเดินเวลาเดินก็เหมือนเราอยากจะเดินแล้วเราก็รู้ความรู้สึกว่าเราเดินแต่ไม่อยากมีคำกำหนดอะไรแล้วก็ลองได้ไม่ต้องกำหนดก็ได้แต่ดูลมหายใจก็ดูเฉพาะการสังเกตดูเดี๋ยวลมเข้าไปไงออกไงแค่นั้นก็ได้แต่รู้สึกว่าทำแล้วมันรู้สึกว่ามันสบายกว่าที่เรานั่งกำหนดรู้ว่าไม่ดีครับอาจารย์จ้ะได้ค่ะวิธีไหนก็ได้บอกแล้วไงบางทีมันเป็นจังหวะของมันด้วยเหตุและปัจจัยประกอบนะอากาศเป็นปัจจัยอาหารเป็นปัจจัยธรรมะเป็นปัจจัยบางทีมันเข้ามาถึงสภาวะหนึ่งบางทีมันไม่อยากจะบริกรรมก็มีแต่บางคนบริกรรมจนกระทั่งมันดับไปก็เป็นสมาธิอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้ถ้ามีเรื่องหลายๆเรื่องปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกเอาไว้แล้วมันจะจับตรงนี้ไม่ค่อยได้จิตโยมยังไปคิดถึงตรงนี้เยอะนะไประวังระแวงอยู่ไอ้ตัวที่เป็นเนี่ยระแวงทั้งหมาทั้งคนตรงเนี้ย เพราะนั้นโยมต้องทำจิตให้เรียกว่าอย่างที่บอกแล้วใช้นี่ไปแล้วตัวบริกรรมมันอาจจะสั้นไปก็ได้อาจจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้หรือไม่ถ้าไม่ต้องบริกรรมแล้วโยมสังเกตเฉยๆแล้วมองมันชัดเจนเห็นการกระทบที่ชัดเจนได้ก็โอเคไม่มีปัญหาใช้ได้เหมือนกันนะก็ไม่มีอะไรนะคะขอบพระคุณครับนะลองดูนะ7 วันเห็นผลใช้หนี้เข้าไปอย่างเดียวเป็นหนี้เข้าไว้จะได้หายกันนั่นแหละค่ะโอเคเราจะได้พัฒนาจิตขึ้นมาให้โชคดีนะแก้ไขสำเร็จโชคดีเจริญพรการนักปฏิบัติจำเป็นต้องทำแบบนั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยบังเอิญก็ได้มาผมก็ได้มาจากที่นี่แหละมันไม่ใช่อ่ะไม่รู้จะทำยังไงเมื่อเกิดมารู้ไอ้คำว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารที่นี่เองก็ฟังมาตลอดเป็นพระเหรอแพ้เป็นพระชนะเป็นมารแล้วไม่เป็นพระเราเป็นมารดีกว่าแล้วเป็นมารตลอดมาเลยเนี่ยไม่ยอมแพ้คือดูแล้วมันไม่มีเหตุผลไงแต่พอมาถึงตรงนี้ตอนนั้นเป็นเนรผมได้เป็นเนร2 เดือนก่อนจะเป็นพระเนี่ยไม่ผ่านเสร็จแล้วก็พอเป็นเนรเนี่ยพระรุ่นลูกเขามาใช้เราเป็นเนรแก่ๆด้วยใช่ไหมพอมาใช้เราก็รู้แล้วประสบการณ์เรามีเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้ผิดพลาดแน่เลยเราทำเงี้ยก็เลยบอกท่านทางนี้มันจะไม่ถูกแล้วมันจะผิดพลาดมันจะเป็นอย่างนี้เถียงเลยผมก็ครับปันเตนถูกต้องเสมอก็ครับพอครับนั้นเองก็ทำตามไปยังมีนะทิฏฐิมันยังไม่ยอมนะก็รับผิดชอบด้วยแล้วกันนะสั่งอ่ะทิฏฐิยังมีอย่างนี้ด้วยนะแต่แล้วพอเราไปถามปุ๊บมาดูใจตัวเองอ๋อนี่ไงเรายอมแพ้ก็ได้มันใจมันชนะใจเรานี่ไงเราไม่เคยชนะนี่เขาเรียกว่าแพ้อย่างนี้แพ้เป็นพายอย่างนี้ชนะเป็นมารถ้าชนะเป็นมารในหัวใจคอยระวังเขาอยู่เรื่อยต่อเขาจะมาทำอะไรหรือเปล่าเอาชนะเขาได้มันสะใจใช่ไหมแต่วันหนึ่งเขาต้องสะใจแล้วบ้างอ่ะแต่นี้ถ้าเรายอมแพ้ได้ให้จบนี่นะแล้วเราก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรแล้วพอทำงานที่เขาให้ทำเสร็จมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เสร็จแล้วเขาว่าไงผมไม่เป็นไรผมผิดเองเราก็ยอมรับอย่างนี้นะผมผิดเองผมทำไม่ดีเขาก็งงเราเลยแต่นี้กลายเป็นเขาไม่ยอมรับเราตั้งแต่บัดนั้น เคารพเนรเลยดูสิพระมันบังเอิญที่บอกว่าในที่สุดเลยจับประเด็นนี้ได้ไงว่าอ๋อทุกอย่างมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยไม่ว่าจะใครจะมาแกล้งเราใครจะมานินทาว่าร้ายจะใส่สีใส่ไข่จะแบบไหนก็แล้วแต่หรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดกับเราก็แล้วแต่ให้ทำใจให้ได้ว่าเป็นกรรมแต่อดีตทั้งหมดเลยนะใช้กรรมเข้าไปใช้หนี้เข้าไปโยมเกิดมาเนี่ยเพื่อสร้างบารมีการสร้างบารมีคือการใช้ตรงนี้แหละวิบากมันต้องมีเกิดมาแน่นอนวิบากของกรรมที่เราทำแต่อดีตเนี่ยผลวิบากแปลว่าผลของมันผลของการกระทำจะดีจะไม่ดีมันก็รอให้ผลอยู่แล้วงั้นเมื่อวิบากดีให้ผลเราก็ได้ผลใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้เราต้องทำตัวตั้งรับทำเป็นพญานาคทองรองรับคือมีศีลกับมีสติเท่านั้นแหละพอวิบากไม่ดีให้ผลปุ๊บเราพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้เพราะมีสติรู้อยู่เห็นไหมมีศีลกันไว้แล้วถ้าวิบากดีมาล่ะโอ้ดับเบิลเลยเราจะเข้าไปถึงได้ไวเลยเพราะนั้นได้แต่บวกกับบวกนะลองนี้ให้ดูใช้นี่ไปแล้วก็ขอบคุณที่เขามีโอกาสใช้นี่นั่นนะเขามันจะขอบคุณด้วยใจจริงเลยนะโอ้ถ้าไม่ได้เขาจิตใจเราไม่เข้มแข็งนี้หรอกเมื่อก่อนเราก็ทบอะไรไม่ได้จะโกรธแล้วแต่มันเดือดอ้าวนี่ไงเพราะเขาเป็นตัวอย่างในที่สุดแล้วตอนหลังมาเจอเรื่องกรรมเข้าใจเรื่องกรรมว่าโอ้เขามายืนด่าเราเนี่ยเขาตกนรกเลยเขาโกรธนะแล้วเราถ้าไปตอบเขาล่ะตกต่ำกับมันอีกโอ้เราไม่เอาแล้วงั้นเนี่ยเข้าใจในกรรมเลยสงสารเลยเมตตาเกิดก็ขอฝากพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากโยมทิชานะครับจากกรุงเทพครับผมเจริญสุขโยมนมัสการค่ะโยมเคยโทรมาที่พระอาจารย์ที่ว่าเกี่ยวกับการเดินสมาธิให้รักษาโรคมะเร็งอะค่ะนิยมก็เดินปกติปัญหาคือว่าตอนเนี้ยโยมไม่เกี่ยวกับโรคมะเร็งแล้วเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกคือมันจะปวดหลังปวดหัวเข่าและเป็นรองช้ำแล้วก็นิ้วก็ล็อกนี่ทางหมอบอกว่าไม่เกี่ยวกับการให้คีโมมะเร็งแต่เป็นเกี่ยวเพราะกระดูกเราเสื่อมตามอายุโยมอายุ54นี่โกนก็เลยคิดว่าตอนนี้โยมก็เดินไม่ถนัดแต่มาทำงานได้ปกติอะค่ะแต่โยมเวลาสมาธิจะเดินยืนบนกะลาค่ะเพราะว่ากะลานี้มะพร้าวจะอะไรนะจะทำให้หายปวดการนวดเท้าและแล้วโยมก็พยายามจะใช้เวลาว่างก็คือให้มีประโยชน์ก็คือจะฟังวิทยุตลอดของธรรมะค่ะแต่นี่วิทยุอะฟังไม่ได้เพราะคลื่นสังฆทานไม่ชัดโยมก็ได้แต่ฟังทางมือถือตอนเนี้ยค่ะเพราะว่าโยมจะมีความสุขตอนที่ว่าได้ฟังรายการเนี้ยค่ะโยมก็เลยคิดว่าโยมอะยึดติดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดโยมไม่ได้ฟังวิทยุธรรมะโยมจะเหมือนกับไม่อยู่ไม่ได้ค่ะต้องเปิดตลอดเวลาและอีที่สำคัญเพื่อนโยมชวนไปเที่ยวทุกครั้งเลยทุกเดือนโยมไม่อยากไปค่ะโยมเหมือนกับว่ามีความสุขทางด้านนี้ที่โยมจะมาถามท่านว่าเจ้ากรรมนายเวรเรามีจริงใช่ไหมมีฮะแน่นอน มีแน่นอนเราเกิดมาเนี่ยเราต้องใช้แน่นอนด้วยเราทำเขาไว้แล้วภพชาติเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วที่เราเกิดตายมาเนี่ยเราได้ทำก็ต้องกระถือกันมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาต้องมาเกิดแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นตามใจใช้เข้าไปตามใจใช้นี่เข้าไปก็คือแผ่บุญกุศลไปถูกต้องนี่คือจุดที่เราทำดีแล้วโยมที่มาสนใจในเรื่องธรรมะเนี่ยจิตมันบันเทิงธรรมนะซึ่งทำได้ไม่ง่ายโยมมันชอบจะไปเที่ยวไปอะไรมากกว่าถูกไหมไม่อยากคือโยมไม่อยากไปเที่ยวไหนเลยใช่แล้วโยมคิดว่าผิดไหมมายึดตรงนี้ยึดดีมันผิดไหมล่ะยึดธรรมะมันผิดไหมล่ะโยมว่าใช่ไหมแต่มีความสุขก็เป็นความหลงต่อคะไม่หลงฮะอย่าไปกลัวตรงนั้นอีกไกลเลยอย่าเพิ่งไปกลัวหลงตรงนี้นายโยมเข้ามาในถึงข้อจุดของความเป็นปัญญาแล้วเนี่ยมันไม่หลงหรอกฮะธรรมะเป็นปัญญานะสติที่ฝึกภาวนาเพื่อว่าให้โยมไปอย่างไม่ทรมานมากกว่าก็จุดมุ่งหมายแค่นั้นใช่แต่ก็ผลประโยชน์ที่จะได้จากนั้นมันมีมากกว่านั้นมีมากกว่านั้นที่โยมจะเข้าใจนะโยมจะเห็นอะไรขึ้นมาเราตั้งไว้แค่นั้นใช่แต่ว่าเราก็ทำไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะแล้วเรื่องของกระดูกเนี่ยแนะนำนิดนึงโยมมีตะไคร้ไหมตะไคร้สดๆแล้วเนี่ยเอามันมีทั้งต้นใช่ไหมแล้วมันมีส่วนของใบอ่ะเวลาตัดตัวมันท่อนต้นกับท่อนใบใช่ไหมฮะท่อนต้นเนี่ยโยมเอาไปทุบๆหน่อยแล้วก็ต้มน้ำดื่มต้มกับไอ้เนี่ยกับใบเตยฮะตะไคร้กับใบเตยต้มด้วยกันนะประมาณ4-5ต้นต่อน้ำสักประมาณลิตรหนึ่งเนี่ยแล้วก็ดื่มแทนน้ำนะอันหนึ่งนะอันที่สองคือไอ้ต้นที่เป็นส่วนใบมันเนี่ยใบยาวๆเนี่ยนะแล้วก็มาม้วนมัดกันรวมกันแล้วก็ไปต้มเหมือนกันแล้วก็มาอาบแก้โรคกระดูกฮะเอามาอาบเลยนะฮะหมายความว่าใบนี่มาอาบต้องต้มไหมคะใบนี่เอาไปอาบส่วนหัวมันตรงส่วนหัวส่วนต้นมันเนี่ยเอาไปต้มแล้วดื่มแทนน้ำต้มกับใบเตยใช่ฮะต้มนานไหมคะก็ต้มพอให้มันออกกันเนี่ยมันก็ต้องอุ่นไง หรือต้มแล้วพอเคี่ยวมันเต็มที่แล้วเราใส่ขวดแล้วก็จะแช่ตู้เย็นไว้ก็ได้แต่ดื่มมันอุ่นจะดีกว่าดื่มแทนน้ำเลยมากให้เอามะกรูดไปดองเหล้าอ๋ออย่างนั้นอ๋อก็ได้มะกรูดดองเหล้าก็ใช้ได้ไปปั่นทานโยมพยายามเหมือนกับว่าใช้ธรรมะรักษาใช่ธรรมะตัวนี้ต้องช่วยด้วยธรรมะรักษาใจแต่ว่าเรื่องของกายมันธาตุสี่นะตะไคร้เนี่ยมีมาแต่โบราณโยมตะไคร้เนี่ยเอามาอาบได้เลยต้มแล้วอาบไก่มันยังหายเลยโยมเดินไม่ถนัดเลยค่ะปวดมันปวดมากเลยค่ะนั่นนะลองดูนะลองดูเอามาดื่มแทนน้ำเฉยไม่ได้มีอะไรมากไม่มีโทษนะไม่มีผลข้างเคียงอะไรเป็นผลดีมากประการนี้ดีมากนะคะโชคดีก็ขอให้บรรเทานะให้หายเร็วๆค่ะธรรมะช่วยได้จริงๆนะเพราะนั้นใจเนี่ยธรรมดาจะมันจะคิดเยอะแต่ยิ่งเป็นโรคพวกนี้แล้วด้วยเนี่ยจิตจะตกจะไปคิดพิตกกังวลสารพัดเรื่องอ่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เขาสามารถเอามาทำใจให้อยู่ที่ธรรมะได้เนี่ยตรงนี้ถือว่าสุดยอดไม่ใช่ธรรมดานั่นมันเป็นการแยกกายแยกจิตได้กายก็เป็นธาตุสี่ก็ต้องรักษาไปตามเหตุปัจจัยนะถ้าว่าส่วนใจนี่มันก็ต้องรักษาใจเราไว้ด้วยเหมือนกันนะต่อไปเนี่ยมันจะแยกไปบ่อยๆเข้ามันเริ่มแยกเป็นกำหนดแค่กำหนดเนี่ยกำหนดกายเป็นไงใจเป็นไงพอทุกข์เกิดขึ้นกับกายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์เป็นไงพอสุขเกิดขึ้นกับกายเป็นสุขใจเป็นสุขเป็นไงหงุดหงิดเกิดขึ้นกับกายหงุดหงิดใจหงุดหงิดเป็นไงกำหนดรู้ไปเรื่อยๆตอนนี้คือการฝึกใหม่ๆจะไม่รู้นะฝึกใหม่ๆจะไม่รู้สภาวะหรอกมันไม่รู้หรอกแต่ว่าเป็นการฝึกไว้ให้มันเคยชินพอเคยชินหนักๆเขาพอเกิดสภาวะจริงปุ๊บมือปั๊บมันรู้เข้ามาเลยจิตนี่แค่นึกเท่านั้นปุ๊บรู้เลยแล้วมันจะแยกออกจากนี้ได้เรียกว่ากายทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ได้ใจกายเกิดเวทนาเจ็บป่วยอย่างเงี้ยใจมันก็สามารถแยกออกมาไม่เสวยอารมณ์นั้นนะก็สามารถที่จะตั้งมั่นอยู่ในจิตของจิตที่เป็นอิสระได้โยมทำไปจนถึงสมาธิได้ก็จะถือว่าโอเคถือว่าก็ทำได้ดีโยมก็ทำมันได้เยอะเอาที่เราที่ถามนั่นแหละแต่จริงๆแล้วก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนะแต่ที่อยากจะแนะนำว่าที่ว่าสังฆทานก็มีนะยาแก้โรคมะเร็งเป็นสมุนไพรถ้าโยมสนใจทางนี้ก็เชิญมาได้มันมียาสมุนไพรรักษาหลายโรคมะเร็งเบาหวานอะไรต่างๆก็มีแล้วก็มะเร็งทุกๆมะเร็งเลยอันนี้ประเด็นของหลวงพ่อท่านอธิษฐานจิตไว้ให้เขาบอกท่านบอกว่าคนกินจะหายคนตายยังไม่ได้กินจริงๆท่านอธิษฐานเนี่ยทำไมเป็นงั้นบางทีคนขอไปแล้วไม่ได้ต้มฮะจะก็มีเหตุให้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นพอถึงเวลาอันนี้เขาเกิดอาการมากขึ้นแล้วช็อกหรืออะไรเนี่ยต้องเข้า ICU พอเข้าตรงนู้นหมอทางโรงพยาบาลเขาก็ดำเนินการตามนั้นแต่นี้ไอ้ตรงนี้ไม่ได้กินแล้วก็ไปก็เลยต้องเอามาคือไม่ได้กินมันมีเหตุให้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเอาไปพวกเราได้ต้มกินเลยนะก็มีโอกาสพร้อมกับกำลังใจที่เราทำนี่นะถ้าทำสติกับตรงนี้ก็ที่โรงพยาบาลตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยที่เขาเรียกว่าศาลาเนกขมะของเราเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลนะแต่จริงๆเป็นโรงพยาบาลที่ก็ไม่ได้รักษาคนนอกหรืออะไรหรอกเพียงแต่ว่ามันมีเรื่องคือลูกศิษย์หลวงพ่อนี่แหละมาหาเมื่อก่อนนี้ก็มาปุ๊บของพ่อหมอเขาบอกว่าหนูอยู่ได้ประมาณไม่เกิน3 เดือนแล้วเป็นมะเร็งผมก็บอกกินได้ป่ะล่ะกินได้แล้วถ่ายล่ะถ่ายได้ไม่ตายหรอกแต่ก็ว่าเงี้ยมาอยู่นี่ท่านบอกว่าอยู่นี่แล้วก็มากินอาหารที่นี่แล้วก็มาฟังสวดมนต์สวดอะไรปรากฏว่าเขาหมอบอกอีก3 เดือนคนนี้มาอยู่ได้อีก4 ปีกว่าเกือบ5 ปีนี่คือสิ่งที่มันเป็นผลแล้วเห็นชัดเจนแล้วธรรมโอสถมีแล้วก็กินยาไทยนี่แหละแล้วจะทำให้เราไม่เวทนามันน้อยแต่ถ้าไปใช้มอร์ฟีนแล้วมันจะแรงพอมอร์ฟีนหมดปุ๊บมันจะขึ้นมาแรงมันเหมือนคุมไว้เฉยอันนี้เราไปกับเวทนาตรงขอการพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากโยมอมรนะครับจากนครราชสีมาครับเจริญสุขโยมค่ะนมัสการพระอาจารย์กับหลวงพ่อเจ้าค่ะเจริญพรนั่งฟังหลวงพ่อว่าต้มน้ำตะไคร้นะคะต้มน้ำตะไคร้อาบใช่ไหมคะใช่อาบก็เลยฟังแล้วก็เลยสนใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้กำลังอบตะไคร้อยู่กับยาสมุนไพรพวกใบนาพวกขมิ้นชันอะไรกับพายเหรอหลวงพ่อค่ะกำลังอบอยู่ค่ะได้ยินหลวงพ่อพูดว่าต้มน้ำจะต้มอาบเลยค่ะจะต้มกินนะคะต้มกินเอาตรงหัวมันต้มกินเอาตรงหัวมันกับใบเตยผสมกันค่ะนั่งฟังอยู่ก็เลยสนใจแต่ส่วนหางมันในส่วนใบนะมาต้มแล้วอาบค่ะอันเนี้ยไก่ยมเคยเห็นไก่ใช่ไหมเล่าไก่มันขาหักเนี่ยก็เอาตะไคร้มาพันนั่นเองมันยังหายนะใช่ไหมใช้มาแต่โบราณแล้วกับ ได้ยินหลวงพ่อบอกว่าก็นั่งฟังประจำเลยค่ะหลวงพ่อแต่ก็เลยอยากโทรหาก็ฟังกับคนอื่นก็ดูเลยฟังตลอดแล้วก็ปฏิบัติตลอดละค่ะอยากคุยด้วยก็เลยโทรมาค่ะโมทนาจ้าก็เลยนี่แหละก็ได้ยินโยมเขาบอกว่าโยมที่แล้วอ่ะที่คุยไปแล้วก็บอกว่าฟังธรรมะรู้สึกสบายใจดีฮะแบบเดียวกันเลยค่ะหลวงพ่อธรรมะเป็นของดีวันไหนไม่ได้ฟังแล้วแฟนก็ชอบเปิดเวลาเขาเข้ามาจากขายของเขามาฟังเขาดีเพราะว่าเจ้าอ่ะเจ้าสนใจพระเกินไปเขาจะเป็นบาปไหมหลวงพ่อก็ไม่หรอกเขาอาจจะมีความรู้สึกอย่างนั้นได้บ้างก็ให้เขาฟังเดี๋ยวก็จะรู้เพราะว่าเจ้าสนใจพระเกินไปใจเบาๆในโลกย้ายอ่อนลงแน่วันเจ้าก็กระยักเบิ้งเขาก็บอกโยก็บอกเขาสิลองฟังเบิ้งจ้าบอกเขาอยู่เขาก็ค่อยๆฟังเขาขายของเข้ามาไงเขาแก่แล้วหรือไม่ล่ะอายุเราๆกันแล้ว64-65แล้วค่ะนี่คือการเผยแพร่แล้วก็ออกไปขายของนอกบ้านเนี่ยโยมเผยแพร่แล้วเดี๋ยวเขาฟังบ่อยๆเขาเดี๋ยวเขาติดใจเดี๋ยวเขาร้านสาวด้วยค่ะหลวงพ่อร้านสาวก็ขอตัวอย่างโทรหาหลวงปู่อยู่ได้แล้วก็เห็นหลวงปู่มาซื้อของวิ่งออกมาจากในบ้านนมัสการเจ้าค่ะหลวงปู่โชคดีร้านสาวป.3นะคะดีมากสนใจมากดีแล้วโยมครอบครัวธรรมะเลยโทรหาขอโทรหาโยมก็บอกว่าอย่าเพิ่งโทรเลยลูกรบกวนหลวงปู่ได้ไม่เป็นไรยินดีค่ะโทรมาเลยดีเดี๋ยวนี้ไปเรียนพิเศษค่ะเดี๋ยวนี้ไปเรียนพิเศษเด็กๆอาตมาจะให้เด็กที่สนใจไม่ใช่ง่ายๆนะโยมเป็นแนวทางดีปลูกรากแก้วเลยนะขอนะคะหลวงพ่อจะขออยากโทรให้โทรเลยโยมไม่ต้องเกรงใจไปเรียนภาษา 5 โมงเลิก 6 โมงครึ่งนะคะต้องไปรับเด็กเนี่ยเขากำลังสนใจเนี่ยถ้าเขาถูกหรือว่ามีสงสัยอะไรต่อไปเขาเข้าใจได้เนี่ยเขาจะไปได้ดีเวลาเนี่ยเขาไปทำงานแม่เขาไปทำงานเขาโทรมาเขาบอกว่าแม่หนูอ่ะไหว้พระสวดมนต์กับยายทุกวันเลยแม่ซื้อธรรมะมาฝากยายหน่อยนะแม่รู้ไหมว่ายายชอบอะไรแม่ก็บอกว่ายายจะหาซื้อที่ไหนล่ะก็ไปซื้อที่วัดสิมีเดี๋ยวนี้มันมีอยู่ในโทรศัพท์โยมบอกร้านนั่นแหละใน YouTube มาเปิดเลยหาได้ก็อยากคุยด้วยจะชอบคุยได้ถ้าว่างก็โทรมาได้ไม่ต้องไปเกรงใจนะปฏิบัติตามที่หลวงปู่พูดประจำนั่นแหละค่ะฟังแล้วก็เล่าอะไรก็ไม่อยากถามอะไรมากมายหรอกค่ะอยากโทรหาอยากคุยด้วยเฉยๆค่ะก็ดีแล้วครับปฏิบัติตามอยู่แล้วโชคดีเราเจริญธรรมนะปฏิบัตินี่แหละเรื่องรักษาขาเนี่ยแหละปฏิบัติธรรมแล้วก็รักษาศีลไปด้วยดีแล้วรักษาศีล5ตลอดอนุโมทนาครอบครัวธรรมะแค่นี้นะคะหลวงพ่อโชคดีปีใหม่ค่ะเจ้าค่ะสาธุก็เดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยไปบางทีก็มันเรียกว่าทำไปเสมอกันแต่มีภรรยาเนี่ยก็จะขัดกันภรรยามาสามีก็ไม่ค่อยจะโอเคบางทีมีเนี่ยที่เมียมาบ่นเนี่ยเขามาผู้ชายสามีมาแต่ภรรยาไม่ค่อยโอเคเหมือนกันหาว่าไปนู่นไปนี่ก็แล้วแต่ก็ค่อยๆปรับอย่าไปสวนทางแรงค่อยๆว่ายังไงเราชี้ให้เขาเห็นได้เราปฏิบัติแล้วเนี่ยตัวเราปฏิบัติตั้งแรกเราอาจจะขี้โกรธง่ายทำไปทำมาเราเริ่มไม่ค่อยโกรธเนี่ยเดี๋ยวก็จะสงสัยเดี๋ยวก็จะถามเราไปไหนมาไปทำอะไรมาเราก็ชวนเข้ามาเลยชวนมาเที่ยวมาดูสิเรียกมาดูเพราะว่าพระธรรมเนี่ยจงเชิญมาดูเถิดท่านจงมาดูเถิดมาดูที่ว่าเป็นยังไงเราจะเริ่มรู้เข้าใจได้นั้นจริงๆแล้วเหมือนกับที่เราที่ผมมาบวชที่นี่ก็เหมือนกันหลวงพ่อบอกถ้าจะโปรดพ่อแม่ไม่ยากหรอกอย่ากลับบ้าน5 ปีแรกเนี่ยอย่ากลับบ้านอยู่ที่ไหนอยู่เป็นที่เดียวเลยภาวนาอย่างเดียวความรักเขาเนี่ยเขาจะมาหาเราเพราะเราไปเนี่ยเราจะพูดไม่เป็นเราจะพูดทิฏฐิใช่ไหมเพราะเราเคยอยู่เนี่ยใช่ไหมต้องรับมันมีความเก็บกดมันก็จะแสดงออกแล้วแต่ถ้าเข้ามาหาเราที่นี่เขาเห็นภาพเป็นอะไรเนี่ยครูบาอาจารย์จะช่วยเราได้หลวงพ่อเนี่ยท่านจะช่วยพูดหลายอย่างหลายคนแล้วเราก็จะได้ประโยชน์ครับก็ขอขาดพระอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากราชบุรีนะครับโยมจันเพนครับเจริญสุขเจ้าโยมนมัสการพระคุณเจ้าสองโลกค่ะเจริญพรค่ะอยากจะถามพระคุณเจ้าว่าที่ฉันชอบฟังธรรมะเจ้าค่ะถ้าวันไหนไม่ได้ฟังก็ไม่สบายใจค่ะโอ้เนี่ยมันเรื่องธรรมแล้วนี่อนุโมทนาถามว่าไงล่ะ ฟังทุกวันเลยค่ะฟังสบายใจค่ะดีแล้วค่ะอาจารย์ถามหลวงพ่อว่าถามว่าไงถามว่าดิฉันไปทำบุญแล้วเจ้าค่ะดิฉันก็ไปทำบุญอย่างเงี้ยแผ่ส่วนกุศลให้ใครต่อใครจะได้รับเปล่าคะแผ่ส่วนกุศลให้ใครต่อใครหมายความว่าญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วให้หลานเลยให้สัพพสัตว์ทั่วไปอย่างเงี้ยได้เจ้าค่ะก็ทำเถอะค่ะบุญที่ได้จากการทำสติเกิดสมาธิเนี่ยส่งได้หมดทุกภพภูมิเลยแต่เรื่องทานเนี่ยมีเฉพาะเท่านั้นเองสำหรับผู้ที่มีฐานะจะรับได้นะเรื่องทานเรื่องศีลเนี่ยจะมีผู้ที่มีฐานะรับได้เขาก็อนุโมทนาได้ถ้าฐานะที่เขารับไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่บุญนั้นก็ไม่ไปไหนที่ให้ไปแล้วก็กลับมาหาเราแต่ถ้าบุญเราทำสติให้จนเกิดสมาธิตั้งมั่นได้เนี่ยจะส่งได้ทุกภพภูมิเลยนะเราก็ค่อยๆพัฒนาอย่างนี้ไปคือทำแล้วอุทิศไปเถอะการอุทิศบุญเป็นบุญอีกชนิดหนึ่งเมื่ออุทิศไปแล้วเราได้บุญอีกสมมติเราทำมาแล้ว100เนี่ยพอเราที่ส่งสนไป100หมดเลยให้หมดเลยเราได้ไปอีก100เลยนะเป็น200แล้วถ้าไปไม่ถึงเขาเนี่ยมันก็กลับมาหาเราอีกได้3เด้งเลยเพราะนั้นการอุทิศส่งสนผลบุญเนี่ยทำได้ตลอดโยมนึกว่าเมื่อไหร่ใจเราดีเมื่อไหร่เกิดปลื้มปิติหรือสบายใจอ๋อเราได้ไปทำอันนี้มาอุทิศได้อีกอย่านึกขึ้นมาเมื่อไหร่อุทิศได้ตลอดนะไม่ใช่เฉพาะแค่เวลานั้นเท่านั้นนะเอาจิตที่ดีนี่แหละอุทิศส่งสนไปนะทั้งคนที่มีชีวิตและล่วงลับไปแล้วก็ได้รับหมดเลยแต่คนที่มีชีวิตเขาบอกว่าส่วนมากจะต้องบอกกันให้เขาอนุโมทนาให้เขาดีใจกับเรานั่นเนี่ยเขาจะได้ผลเจ้าค่ะค่ะก็ไม่ต้องสงสัยเนาะทำต่อไปทำดีแล้วเจ้าค่ะค่ะมีอย่างอื่นไหมขอบคุณเจ้าค่ะที่คนมาบอกบุญอะไรกับสิ่งอะไรสอนพระป่าดิฉันก็ทำค่ะแต่ก็ตั้งใจทำเจ้าค่ะใช่พอประมาณเราไม่ต้องไปรังเกียจไปอะไรเท่าไหร่ก็เราก็ทำเถอะแล้วแต่กำลังเราอย่าให้เกินกำลังกันแล้วกันนะเราจะได้ทำบุญแบบมีปัญญาให้ทานต้องมีปัญญาด้วยเหมือนกันเราจะสมควรแค่ไหนแล้วก็ทำดีแล้วก็อนุโมทนาค่ะสะสมไว้การสั่งสมซึ่งบุญก็ทำส่งมาให้เราอันนี้สงก็การสั่งสมซึ่งบุญก็นำส่งมาให้อย่างน้อยโยมก็มีความสุขแหละนะผลที่ได้รับสังฆทานทั้งเที่ยงคืนทุกคืนค่ะฟังทุกทีก็ฟังดูทีวีก็ดูทุกค่ะดีแล้วค่ะนั่นแหละเราก็จะเดินเลยทำขึ้นไปนี่แหละเป็นอริยทรัพย์ที่จะเก็บสะสมไปทุกภพทุกชาติเนาะเพลงก็ไม่ค่อยชอบฟังเจ้าค่ะจะชอบฟังธรรมะวันไหนไม่ได้ฟังก็ไม่ค่อยสบายใจวันไหนได้ฟังสบายใจเจ้าค่ะดีแล้วฮะก็เรียกบันเทิงธรรมโยมอันนี้เพลงไม่ฟังแล้วแต่ก่อนนี้มันต้องฟังเพลงเพราะถ้าพอฟังเพลงไม่พอมาฟังธรรมเกิดเพราะอะไรเจ้าค่ะก็มันเกิดธรรมะในใจโยมก็เรียกบันเทิงธรรมไงจิตก็บันเทิงอยู่ในธรรมะเนี่ยจิตเป็นกุศลอยู่เรื่อยเลยอยากจะให้ทานอยากจะรักษาศีลอยากจะภาวนาเนี่ยจิตตรงเนี้ยดีแล้วฮะโยมนี่คือมนุษย์ที่แท้จริงมนุษย์สมบัติก็เกิดขึ้นตรงเนี้ยแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่ครบก็เป็นคนอยู่ไงเจ้าค่ะถูกแล้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะดิฉันแบบว่าเห็นใครก็สงสารหมดทุกคนเลยค่ะแล้วก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ก็ช่วยไม่ได้ฉันก็ไม่ว่าจะเป็นหมาแมวฉันก็เห็นแล้วสงสารก็เข้าไปช่วยบางทีถูกรถอะไรเฉี่ยวอะไรอย่างเงี้ยสงสารที่ช่วยได้ฉันก็รีบช่วยเลยค่ะช่วยไม่ได้ก็ปล่อยวางเฉยๆที่เอาข้าวอะไรไปให้เขากินน่ะได้นั่นแหละเมตตามันเกิดแล้วโยมฟังธรรมมาปฏิบัติมาก็เกิดเมตตาขึ้นในจิตไงแต่เมตตาก็ต้องมีเบกขานะเมตตาก็ต้องถูกการเวลาเหมือนกันก็ต้องมีการปล่อยวางแต่เมตตาเขาแล้วเขาไม่ช่วยตัวเองหรือเขาทำไม่ได้อย่างใจเราก็ปล่อยวางความรู้สึกนะให้คิดว่าสัตว์โลกยังเป็นไปตามกรรมเกิดมาแล้วเราช่วยเขาแล้วได้แค่นั้นถือว่าเราก็ได้ช่วยเต็มกำลังเราแล้วก็ดีฮะอนุโมทนาเจ้าค่ะตามต่อไปเจ้าค่ะเจ้าค่ะโชคดีนะหมดเนี่ยเจ้าค่ะหลวงพ่อคะอยากจะให้พระคุณเจ้าเทศทั้งทางวิทยุแล้วก็ทางทีวีด้วยฉันก็ดูทั้งฟังทั้งดูด้วยเจ้าค่ะได้ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยเนาะเขามีครูบาอาจารย์อยู่หลายรูปว่าสังฆทานก็หมุนเวียนกันโยมจะได้โชคดีไงโยมมีหลายรสชาติดีไหมรสชาติต่างๆก็มีหลายรูปแบบหลายรสกันก็ดีแต่ว่าอาจารย์เดียวกันหมดโยมไม่ต้องสงสัยนะจากว่าสังฆทานแล้วก็คือเหมือนกัน ถูกฝึกฝนมาจากประเด็นคุณหลวงพ่อหมดแล้วท่านก็สอนด้วยวิธีการไปด้วยกันทั้งสมถะวิปัสสนาเนี่ยไปด้วยกันเลยนะแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆคือจะรีบร้อนมีเรามีสถานที่ให้คุณจะเข้าคอร์สก็มีเข้าคอร์สนี่ก็เรียกว่าทางลัดหน่อยมาเรียนรู้ให้มันมากขึ้นหน่อยนะถ้าทางเป็นไปอย่างนี้เราก็จะไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละแล้วเรื่องนี้มันทิ้งไม่ได้ธรรมะไม่มาโลกาจะวินาศโลกคือหมู่สัตว์อันชรานำไปมันโลกาคือโลกก็คือตัวเรานี่เองเป็นหมู่สัตว์แล้วก็ชรานำเราไปทุกวันทุกวันชีวิตนี้น้อยนักแล้วก็สั้นนักแต่สำคัญนักเพราะเราแก้ไขได้ต้องแก้ไขในช่วงของเป็นมนุษย์นี่เท่านั้นแหละเป็นอย่างอื่นเราแก้ไม่ได้แล้วอดีตที่ผ่านมาแล้วพระเจ้าก็บอกแล้วมันผ่านไปแล้วลืมมันซะอย่าพยายามไปคิดกับมันคิดถึงอดีตเมื่อไหร่ก็ใจก็เศร้าหมองเห็นไหมใจเศร้าหมองขนาดนี้ตายไปก็อบายภูมิเป็นที่ไปเพราะจิตเตสังกิริเตทุกขติปาจิกังขาใช่ไหมถ้าจิตเศร้าหมองแต่ถ้าจิตไม่เศร้าหมองจิตเตอสังกิริเตก็สุขติเป็นที่หวังได้ก็เช่นเดียวกันตรงนี้แหละเพราะนั้นก็อนาคตก็ทำให้ใจเราร้อนกระวนกระวายเอาปัจจุบันนี้ให้รู้เดี๋ยวนี้เราแก้ไขเดี๋ยวนี้ตั้งสติรู้โอเคก็ใช้ได้แล้วก็ขอการพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากโยมธนิดานะครับจากนนทบุรีนะครับเจริญสุขจะโยมเจริญพรโยม ยังอยู่ไหมฮะและทานมียาแก้โรคมะเร็งอะค่ะเจริญพรมันสูตรเดียวกับที่โรงพยาบาลสังฆทานนะป่ะคะอะไรฮะยาค่ะยาแก้อะไรนะโยมยาแก้โรคมะเร็งอะค่ะอ๋อใช่ฮะที่หลวงพ่อเคยแจกเมื่อก่อนเนี่ยที่สถานีวิทยุเนี่ยตอนนี้มันเป็นอยู่อะค่ะว่าตอนนี้ไปรักษาที่โรงพยาบาลหลวงพ่อสนองอะค่ะเด้อฮะค่ะแล้วเป็นไงฮะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็อาการก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะแล้วนอนแล้วตอนนี้ก็จากการที่เดินได้ก็เดินไม่ได้เลยนะคะตอนนี้เหรอฮะค่ะแล้วเขาไปได้ไปตรวจตรงไหนด้วยหรือไม่เป็นที่ไตแล้วก็เป็นที่ปอดด้วยค่ะไตก็ตัดทิ้งไปข้างนึงแล้วอ๋อคือไปโรงพยาบาลไปตัดมาแล้วแล้วถึงได้มาที่นี่ใช่แล้วมันคล้ายๆว่าหมอก็บอกว่าต้องทำใจอะค่ะก็มาตรงนี้ก็โอเคโยมพอดีโรงพยาบาลหลวงพ่อสนองใช่ไหมคะใช่ฮะค่ะเนี่ยไปได้ประมาณ2 เดือนแล้วค่ะอ๋อก็ดีแล้วนะถือว่าเขาประคองได้จากการที่ไอมากๆก็ดีขึ้นนะคะก็ช่วยได้เยอะเลยมันจะมียางูกับยาส้ม2 ตัวนี้จะเป็นยาที่ดีมากเป็นยาของหลวงปู่ฟันยาส้มเนี่ยแล้วก็ยางูก็เป็นยาฤาษี7 ตนของวัดสังฆทานนี่แหละมีมานานแล้วเป็นยาบรรเทาเขาเรียกว่าถอนพิษงูจริงๆแล้วมันจะช่วยถอนพิษต่างๆได้ดีลดอาการอักเสบเจ็บปวดได้ก็จะทำให้เขารู้สึกดีมันจะสงบเพราะฉะนั้นจริงๆเราต้องมาวิจัยให้ชัดเลยว่าคนที่ดูแลกับคนที่เป็นเนี่ยจำเป็นต้องทำความเข้าใจบางคนดูแลเนี่ยบางคนไม่เข้าใจจะยื้อมากถ้ายื้อมากบางคนเนี่ยยื้อเขาไม่อยู่พยายามทำไงมันก็ไม่ใช่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นวิธีการทำไงให้เขาสบายที่สุดในขณะที่เขายังอยู่ตรงนี้นั่นแหละถ้ามาอยู่ที่วัดเนี่ยมันจะมีวิธีการแต่ก่อนนี้ถ้าอยู่ที่ข้างในวัดเนี่ยจะดีหน่อยเพราะว่ามีสวดมนต์เราได้ยินเสียงสวดมนต์เสียงอะไรทุกวันไงเสียงเทศเสียงสวดมนต์แต่นี้พอแยกไปทางนู้นแล้วแต่นี้เสียงมันจะน้อยลงจะเงียบสงบแต่ก็ได้บอกทางเจ้าที่เข้ามาบอกให้เปิดธรรมะของหลวงพ่อเนี่ยให้คนไข้ฟังเมื่อก่อนนี้เรายังไม่ได้รับคนไข้เป็นคนไข้ในนะเมื่อก่อนเนี่ยมีแต่เพียงว่ารับยาแล้วก็ไปทานกันที่บ้านแต่ตอนนี้เริ่มรับมาได้บางก็ดีแล้วจริงหลวงพ่อท่านพยายามจะพัฒนาให้มันมีคนมานอนพักได้แต่นี้ว่าการไปโรงพยาบาลเขายังไม่อนุญาตเราอะแผนไทยเขาไม่รู้ยังไงยากมาตอนนี้เราได้เป็นเพียงแค่คลินิกแล้วก็จ่ายยารักษากันไปแต่ก็ช่วยได้เยอะเลยอะค่ะได้มากรับรองว่าตรงนี้บรรเทาให้เราด้วยช่วยให้มันนั่นขึ้นมาได้มันสบายกว่าการที่ไปใช้มอร์ฟีนนะโยมมอร์ฟีนแล้วมันทรมานทุรนทุรายเยอะอย่างนี้มันจะสงบได้แล้วยานี่ต้องกินไปตลอดเลยป่ะคะต้องไปเรื่อยๆฮะโยมต้องคุมเรื่อยไปคุมอาหารคุมยาต้องไปเรื่อยๆแล้วจะดูสักระยะหนึ่งแล้วยางูนี่ก็ต้องกินตลอดเลยใช่ไหมคะจำเป็นต้องตลอดนะยางูกับยาส้มแต่ยาส้มรู้สึกกับหมอบางทีก็ไม่ค่อยให้หมอต้มมาให้ค่ะเป็นขวดใช่ฮะแล้วก็มีตาลโจรด้วยตาลโจรเกี่ยวกับปอดและหลอดลมโดยเฉพาะตาลโจรนี่ก็ช่วยเรื่องปอดจะดีมากตรงเนี้ย เนี่ยอาตมาช่วยอาตมาเนี่ยหายก็พอตรงนี้แหละที่คอที่เป็นเนี่ยเสียงไม่ค่อยมีบางทีหายไปเลยเนี่ยเสียงตอนนี้เสียงไม่มีฮะแต่นี้ก็เริ่มดีขึ้นมาบ้างเสียงไม่มีก็เริ่มจะดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้ก็เดินไม่ได้เอาเลยอ๋อจะเดินไม่ได้จากการที่เดินได้อายุ83แล้วค่ะอ๋อฮะฮะไม่เป็นไรกำลังขาคงจะนั่นลงไปใช่มีอะไรมียาอะไรช่วยได้ไหมคะก็เกี่ยวกับหรือว่าเป็นไปตามวัยเป็นไปตามวัยครับขนาดนี้เขานั่นได้ถือว่าโอเคมากนะก็จะต้องเป็นลักษณะของกายภาพบำบัดที่นั่นก็มีหมอเนี่ยหมอนวดจะช่วยลักษณะนี้ได้ลองถามหมอนวดดูเขามีที่นั่นเลยที่โรงพยาบาลนะฮะคือเป็นประโยชน์นี่ช่วยได้เยอะมากเลยค่ะนั่นนะดีแล้วโยมอนุโมทนาการนมัสการค่ะโชคดีฮะเจริญพรก็หลวงพ่อจะก็แจกมานานแล้วยาตรงเนี้ยเป็นกระบอกของสารคนต่อไปเนี่ยจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะแล้วโรงพยาบาลเนี่ยไม่พอรักษาหรอกพอไปดูดิเดี๋ยวนี้เราไปหาหมอเนี่ยหมอคุยกับเรากี่นาทีไม่ถึง5นาทีนะหมอคุยแต่ละคนละคนเนี่ยเพราะฉะนั้นการตรวจจะละเอียดแค่ไหนมันก็พูดยากตรงนี้แต่ว่าเครื่องมือเป็นเทคโนโลยีก็ถือว่าโอเคแต่ก่อนเนี่ยเราต้องให้หมอตรวจโรงพยาบาลแล้วถึงจะมาแล้วจ่ายยาให้แต่ต้องมีข้อว่าโรงพยาบาลต้องไม่เอาแล้วนะเพราะว่าถ้ามาใช้รวมกันเนี่ยมันจะตีกันมันจะผสมกันอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโรคมะเร็งถ้าว่าไปแล้วเนี่ยมันรักษาถามว่าหายไหมล่ะถ้าเริ่มต้นเลยถ้าไม่เข้าไปอยู่ของการผ่าตัดคนโบราณห้ามผ่านะเขาเรียกว่าเป็นโรคฝีในท้องมาก่อนเนี่ยเขาห้ามผ่าต้องกินยาให้มันฝ่อไปมันฝ่อหายไปได้แล้วเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเราก็เป็นนักที่วิจัยกันมาได้ผลเยอะนะวิจัยในหลายๆอย่างเรื่องของเปรี้ยวทุกชนิดเลยพืชตระกูลมะนาวตระกูลส้มมะนาวมะกรูดส้มโอพวกเนี่ยจะเป็นตัวมันจะมีสารบางอย่างนี่นะสามารถที่จะไปช่วยแก้ไขหรือไปต้านโรคนี้ได้ไปแก้ไขโรคมะเร็งไปต้านได้เพราะฉะนั้นมะนาวหรือมะกรูดก็ได้น้ำมะนาวหรือน้ำมะกรูดนะสักโรคหนึ่งก็ใส่เกลือเล็กน้อยนิดหน่อยพอประมาณนั้นแล้วก็ผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็น้ำอุ่นนี่แหละคนเข้ากันเช้ามาก็ครึ่งแก้วเย็นก็ครึ่งแก้วแล้วก็ถ้าในระหว่างวันเนี่ยถ้าเป็นโรคมะเร็งนะอยากจะแนะนำว่ามะนาวเนี่ยใช้สไลด์เป็นบางๆแผ่นๆแล้วก็น้ำอุ่นแล้วก็เอานี่ใส่เอามะนาวสไลด์ใส่ไป2-3ชิ้นน้ำลิตรหนึ่งก็สัก3ชิ้นก็พอแล้วก็ดื่มแทนน้าไปเลยแค่ดื่มแทนน้าตรงเนี้ยก็เรียกน้ำอัลคาไลน์มันจะช่วยทำให้เกิดสภาพความเป็นด่างมะนาวเป็นกรดก็จริงแต่พอมันไปโดนนี้เข้ามันจะเป็นด่างโดนน้ำแล้วมันก็จะเกิดปฏิกิริยาเมื่อก่อนเขาใช้โซดาด้วยโซดามันจะแรงไปหน่อยโซดามันเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยมันมีคาร์บอนไดออกไซด์แต่นี่ว่าถ้าเอาให้พอพื้นๆก็ถือว่าตรงนี้ไม่มีผลข้างเคียงมีประโยชน์ด้วยความเป็นจริงแล้วมะนาวเนี่ยสามารถสกัดได้ดีกว่าอิคิโมอีกนะเขาพิสูจน์กันมาแต่พวกเขาไม่ยอมเปิดเผยกันไม่รู้ยังไงแต่มันต้องลึกลับกันอยู่แทนที่จะบอกกันมาชัดนะเพราะฉะนั้นการวิจัยเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของมันทุกวันนี้การวิจัยมันเป็นแต่เดิมมาเขาวิจัยในทางการค้าส่วนใหญ่แต่ปัจจุบันเนี่ยการวิจัยมันเกิดเป็นอิสระมากขึ้นมีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเนี่ยมันก็จะตรงตามความเป็นจริงมากขึ้นแล้วพืชผลไม้ในเมืองไทยเนี่ยมีเยอะมากยาในเมืองไทยเนี่ยสามารถที่จะรักษาเนี่ยแพทย์แผนไทยเราเนี่ยมันมีน้อยไงคนจะเชี่ยวชาญมันก็เลยน้อยนั้นความเจ็บไข้ได้ป่วยในทุกคนมีกันทั้งนั้นเลยมันเป็นโรคที่เราต้องเป็นกันแล้วเพราะยุคสมัยด้วยแต่เดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะเพราะอารมณ์เนี่ยเป็นปัจจัยอย่างคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยจริงๆแล้วด้วยคอเลสเตอรอลที่อยู่ในอาหารเนี่ย30%เท่านั้นเองแต่ที่มันเกิดขึ้นเพราะความคิดมากความคิดของเราเนี่ยมันทำให้เกิดคอเลสเตอรอลสูงขึ้นมาในร่างกายได้เวลาเป็นส่วนมากแกสังเกตมันจะดันในแถวศีรษะเนี่ยต้นคอใช่ไหมฮะนั่นแหละไอ้ตรงนี้มันเกิดข้องกับเกิดความคิดทางสมองเลยตรงเลยแต่เราไม่รู้หรอกตอนนี้หมอเขาก็ได้วิจัยออกมาก็ได้เห็นผลแล้วว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่มาจากอาหารนู่นอาหารนี้ต้องไปงดตรงนี้ไม่ใช่แต่ว่าอาหารเดี๋ยวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อก่อนก็เป็นธรรมชาติไม่มีสารเคมีเดี๋ยวนี้มันสารเคมีเยอะก็คนมันเยอะขึ้นการทำอะไรก็ต้องรีบเราก็จะต้องเพิ่มปริมาณก็เป็นธรรมชาติพระอาจารย์นะครับรายการธรรมะสอนใจก็ถึงเวลาในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับยังไงเนี่ยเราสามารถที่จะติดตามกันได้อีก2วันสำหรับวันที่นี้คือวันพรุ่งนี้วันศุกร์และวันเสาร์ยังไงโยมสามารถที่จะติดชมรายการแล้วก็ ขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1 หมู่ 3 ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายนี้ก็ขอโอกาสพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับผมก็ให้ญาติโยมทุกท่าน จงมีความสุขความเจริญอีกทั้งหน้าที่การงานทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นผู้ที่มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ก็ขอให้เป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรค4ผล4ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนตปะทุกตปะโศกตปะโรคตปะภัยตปะเคราะห์ตัวนอกตปะเคราะห์ตัวในตเนจไลวิวันชเยสัพพะทานังสัพพะลาภังภวันตุเมรักกันโตตุลากันโตระหว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมขอเจริญพรโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำมันเป็นโลกของธรรมะ